วันนี้เราจะมาเริ่มสร้างตัวละครใหม่กันสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะสำหรับมือใหม่คนที่สร้างไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเราลองสร้างให้ดู create เนี่ยเราสามารถ create ตรงนี้เลยเกิดถ้าเกิดว่าสมัครยืนยันเรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวมันจะมีเข้าล็อกอินเข้ามามันก็จะเจอหน้านี้ก่อนเรายังไม่มีตัวละครเลยเห็นไหม ID ใหม่เราสามารถ create ได้เลยสร้างง่ายเราก็เลือกเพศก่อนของเราเนี่ยเพศชายเพศหญิงมีหลายแบบแล้วแต่ใจชอบลองเราเพศหญิงแล้วกันเพศหญิงผิวขาวๆนี่อันนี้ดีกว่าแล้วกด next ได้เลยแล้วปรับหน้าได้นิดหน่อยแล้วแต่ชอบนี่เราชอบอันเดิมผิวก็แล้วแต่ชอบเนี่ยดำขาวมีให้เลือกไม่เยอะแต่ก็แล้วแต่ชอบเลยอันไหนดีอะผมเดิมดีกว่ามันก็สวยแล้วนะของเขาอะผมขาวผมดำดีกว่าสวยดีนี่ชุดก็เลือกเอาหนมตุ้มๆอันนี้ดูนมเล็กกว่าเนาะเออต่างกันเยอะเลยเนี่ยอันนี้ดีกว่านมบึ้มดินี่นมอะไรวะชุดชั้นในสีดำเนี่ยเซ็กซี่แล้วก็กดถ้าโอเคแล้วถ้าเราชอบแล้วอ่ะกดเน็กเลย Enter name ชื่ออะไรดีนะลองดูก่อนผ่านหรือเปล่าลูกชื่อชี่แซดผ่านไหมเนี่ยได้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าชื่อโอเคชื่อผ่านนะมันก็จะให้เราสร้างก็จะบอกอยู่ว่าคุณโอเคใช่ไหมเพราะชื่อมันจะเปลี่ยนไม่ได้นอกจากลบตัวละครอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยโอเคเราโอเคคีเอทเลยเอาชื่อซ้ำจบแล้วชื่อซ้ำนี่เอาอะไรดีอะได้ x ได้ไหมไม่ดีไม่สวยเอสเราใช้ไปแล้วตัวอื่นเราลองก่อนอันไหนสวยอ่ะชี้ x อ่ะ x x ได้หรือเปล่าลองอีกทีไม่ได้มีคนใช้อ่ะทำไงดีs s ตะกันถ้างั้นน่ะหรือ is กุชชี่ตั้งชื่อก็วันหนึ่งแล้วเนี่ย S V ชี่ S S ไปก่อนโอเคน่าจะได้นะหรือ Z Z X อ่ะอันนี้ก็แล้วกันลองได้ไหมเนี่ยอ่ะได้นี้ได้แล้วแล้วก็มาเริ่มเล่นเลยดีกว่าก็ enter ไปเลยเล่นๆก็นอนตายก่อนไม่ใช่เคยตื่นมาอะไรเบอร์นั้นแหละมึงเขาบอกว่าอะไรเนี่ยคลิกขวาหรือคลิกซ้ายของเมาส์บน
เนี่ยเพื่อเคลื่อนที่เนี่ยอย่างเงี้ยที่ขวาค้างก็ได้นะแล้วก็กดโอเคให้ current quest objective display บอกให้ดูด้านขวาว่าให้ทำอะไร find the way คือให้วิ่งทั่วๆแมปอะทั่วหาดก่อนเนี่ยว่าข้างในอะไรบ้างคลิกซ้ายก็ได้เนี่ยแค่คลิกซ้ายก็จิ้มคลิกขวาก็ได้ไอ้คลิกขวาจะดีกว่าเนี่ยหรือคลิกขวาค้างไว้ก็ได้นะวิ่งออโต้เผื่อใครไม่รู้เนาะบอกไปก่อนคลิกซ้ายค้างก็วิ่งออโต้หรือกดนำล็อกก็วิ่งออโต้เนี่ยนำล็อกอันเนี้ยก็จะวิ่งตามทิศทางของเมาส์เราเลยนี่เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะเหมือนไว้เวลาขนของอะไรพวกนี้ใช้เลี่ยทางไกลสั้นๆก็คลิกขวาค้างได้เนี่ยคลิกขวาค้างพี่ทั่วเนี่ยแล้วก็พอวิ่งขึ้นมาบันไดมันก็จะเริ่มมีเควสขึ้นมาเควส area NPC นี่แมปให้ไปดู NPC มินิแมปเรากด N ดูได้มินิแมปตรงไหนที่วงๆเนี่ยเราก็วิ่งตามเวลากดเรียกดูแมปใหญ่แมปใหญ่กดอย่างนี้กด M นี่ๆๆน่าจะไม่มีใครรู้มึงเริ่มแรกๆเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่อันนี้ทวีปใหญ่เดี๋ยวค่อยสอนอีกทีนี่ทวีปบนของเราอยู่ตรงนี้กระจึงนึงอยู่ตรงนี้อยู่เมืองอะไรเนี่ยไลท์เฮาส์เราก็กด N ก็พอกด ESC ออกจากหน้าจอก็เขาให้วิ่งไปแล้วก็ไปเขาให้คุยกับตัวนี้คุยกับตัวนี้ก่อนเลยก็ completeเนี่ยนะ first step เหมือนเควสเมื่อกี้จบแล้วเควสที่สำรวจน่ะอันนี้ก็รับเควสใหม่เขาบอกว่าให้อะไรเนี่ยมองหาอะไรสักอย่างนึงโอเคให้มองหาของเนี่ยก็เราก็ตามทิศทางที่มันแนะนำเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีบอกให้เราไปตามนี่นี่วิ่งตามก็สอนเริ่มแรกส่องดูหน่อยชมวิวแล้วก็แวะมาก็มีอะไรเอ่ยของอยู่อันเนี้ยถ้าเป็นสีทองหรือสีแดงก็เป็นของเรานะเก็บได้เลยแล้วก็คลิกกดชิปแล้วก็คลิกมันก็จะเข้าตัวเนี่ยทีนี้เราจะเปิดดูกล่องอันนี้ของเราก็กด i คีย์ลัดนะก็คลิกขวาใส่ได้เลยให้ของแล้วก็เราก็ลงไปเนี่ยอันนี้มันบอกให้เราลงไปเนี่ยตรงเนี้ยนะมันก็จะแนะนำไปเรื่อยๆไม่ยากอ่านไม่ออกก็เล่นได้ไม่ยากเนี่ยแล้วก็มาส่งเควสเรียบร้อย complete ก็เสร็จแล้วของไม่มีอ่ะก็ให้รับเควสต่อให้ gathering stone gathering rock ก็คือให้เก็บไม้กับหินเนี่ยเทียนหนึ่งตรงเนี้ยแล้วก็เอากลับมาให้มันแล้วก็ accept เนี่ยมันก็จะบอกมันไกด์ไลน์อยู่เนี่ยดูง่ายแล้วก็เก็บเลยถ้ามีอุปกรณ์เก็บก็เก็บได้พวกที่หนึ่งเก็บได้หมดเลยมันจะให้สร้างพวกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นที่หนึ่งก่อนไม่ยากเนี่ยเริ่มเล่นเลยเก็บเผื่อไว้หน่อยไหมยังไม่พอแต่ต่อให้นี่ครบแล้วเราเก็บเพิ่มเผื่อไว้ได้นะเพิ่มได้ก็เก็บกันก่อนเก็บนะแล้วก็ส่งเพจก็กดคอมพิวเตอร์แล้วก็เขาจะให้โล่เหรอให้ทำเพจต่อถ้าทำเพจจบอีกอันได้โล่ให้ go to blacksmith ก็คือให้ไปคราฟของไอตัวข้างๆเนี่ยเห็นปะแล้วก็คราฟเปิดช่องของแล้วก็ใส่อาวุธแล้วก็เลือกสกิลสำหรับอาวุธแล้วก็กลับมาที่ส่งเพจที่ตัวนี้ก็ได้โล่แล้วก็ accept ไปเลยเข้าไปนี่เห็นไหมให้ไปคุยแค่นั้นเองก็เนี่ยเราของครบอยู่แล้วใช้อย่างละ6ป่ะใช้หิน6ก็จะได้อันนี้กดคราฟเสร็จแล้วก็กด i เงี้ยกดใส่ที่ขวาใส่อาวุธเหมือนเดิมแล้วก็เลือกสกิลที่เราจะใช้เนี่ยอันไหนก็ได้แล้วก็มาคุยกับ NPC แล้วก็คอมพิวต์จบได้ลูกเนี่ย
แล้วก็ใส่ที่ขวาใส่ไว้เลยทีนี้ก็รับต่อบอกให้กระเปิดกระเป๋าแล้วก็ใส่เนี่ยมันให้กดอันนี้ก่อนเปิดกระเป๋าแล้วเราใส่แล้วไงก็เสร็จแล้วก็ให้ไปตรงนู้นต่ออย่าสักครู่นะให้ไปตามทิศทางที่เขาบอกต่อเดี๋ยวขอสั่งข้าวแป๊บสั่งข้าวแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดินต่อเลยเนี่ยรอ2วิรอเกตเปิดก่อนเปิดแล้วเนี่ยกดใช้สกิลกดคิวเห็นไหมมันจะมีคิวมีบอกหรือว่าใช้อะไรยังไม่ตายกดคิวโจมตีธรรมดาก็คลิกซ้ายที่มอนได้เลยกดคิวใช้สกิลแค่นี้กดคิวไม่ยากเรียบร้อยปลดล็อกไอ้ปลดล็อกเริ่มต้นกระดาษที่นี่บอร์ดเนี่ยกด B อ่ะหน้านี้เราต้องกด B เข้ามาดูเนี่ยตอนนี้เขาจะบอกว่า Combat Frame จะอยู่ฝั่งซ้ายปะเป็นชุดอาวุธอะ Combat Frame อ่ะเนี่ยชุดอาวุธของเราอยู่ฝั่งซ้าย Gathering หาของเนี่ยนะหาของจะอยู่ฝั่งด้านล่างของหน้าต่อหน้ากระดานถัดไปคราฟติ้งจะอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดฝั่งขวาถ้าใครไม่เล่นก็ข้ามไปก่อนก็ได้ข้างบนก็จะเป็นเหมือนแบบว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆอ่ะที่เราเลือกเนี่ยเลือกได้ Unlock Equipment and Skill ก็เนี่ยเราต้องเก็บเฟรมให้ถึงก่อนเห็นไหมเกมเนี้ยค่าประสบการณ์จะเรียกเป็นเฟรมที่เป็นสีแดงๆเห็นปะเวลาตีมอนมันจะขึ้นบนหัวเลยสีแดงๆกี่เฟรมเนี้ยมันจะปลดล็อกได้ถ้าปลดล็อกของที่เราสวมใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ถัดไปแล้วเนี่ยแท็กคือติดตามมันก็จะโชว์ด้านขวาว่าเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์และจะครบถึงจะอัพได้อะไรเงี้ยแท็กเนี่ยอยู่ด้านขวาเห็นปะเขาก็จะบอกอยู่โอเคปิดก็ปิดเลยเลยก็วิ่งไปต่อเดี๋ยวสักครู่นะขอสั่งข้าวเป๊ะไปเสร็จบีอ่ะเขาสอนนั่นนี่อยู่ทำคลิปสอนผู้เล่นใหม่อยู่แล้วก็เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าวาร์ปตรงนี้เลยเห็นไหมตำแหน่งที่เขาบอกเขาจะไปแมปต่อไปละอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ช่วงแรกจบแหละอันนี้ช่วงที่สองก็วิ่งเข้าไปวงแสงๆเนี่ยนะเขาว่าเขาก็บอกว่าให้หาเนี่ยแหละไอตัวที่อะไร My Friend Tutorial Area อันนี้คือเป็นแมปสอนอะไรประมาณนี้ก็เราก็เล่นตามไอ้นี่ได้เลยเนี่ยแหละกดคุยกับกัปตันก่อนบอกว่าให้คุยเฉยของพีทมันบอกว่าให้ไปซื้อสัตว์ขี่ซื้อลาที่เพื่อนขี่อยู่เห็นปะตัวนี้เนี่ยตรงเนี้ยนี่เนี่ยกดอันนี้กด Y ดูของเพื่อนได้นะที่ชื่อกด Y เนี่ยดูเราจะไปซื้อลาเนี้ยเดี๋ยวนะมันจะให้ไปซื้อลาที่ตลาดนะแล้วกดลืมกด S save เขาให้ตังค์มา3บาทแล้วเมื่อกี้เราก็กดก่อนว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยตลาดอยู่ตรงนี้กด N ดูก่อนเนี่ย Market Page นะอันอื่นจะเป็นร้านครับอันนี้ร้านซ่อมร้านค้าผ้าไม้หนังแร่อันนี้ค้าพวกกระเป๋าผ้าคลุมอันนี้ครับอาวุธกับชุดสายดาบสายเหล็กสายธนูก็สายเวทพอเราก็เนี่ยไปคุยกับไอ้นี่ก่อนไปซื้อลาก่อนตัดขี่ก่อนเนี่ยกดตามไปก็ให้ค้นหาปกติมันต้องค้นหาไงก็เพจบ่ายจบแล้วก็กดไปมันมีขาย3บาทเองเนี่ยลูกศรเปิดดูได้ราคาอันนี้ก็ขายออโต้ไงของ NPC เราก็ซื้อมา1อันไอ้ปุ่มเนี้ยคืออะไรก็คือเหมือนถ้าเราติ๊กไว้ปุ๊บเราซื้อเสร็จมันจะเข้ากระเป๋าทันที
แต่ถ้าเราเอาออกมันก็จะรออยู่ที่ตลาดเนี่ยเรากดปกติจะเข้ากระเป๋าใช่ไหมถ้าเราเอาออกกดไว้เผื่อกระเป๋าเราเต็มไงเนี่ยก็กดที่แท็บสีแดงตรงนี้เห็นไหมด้านขวาเนี่ยแล้วก็เทคไอเทมมันก็มาอยู่ในกระเป๋าแหละเนี่ยกด i เอา i แล้วก็คลิกขวากีฬาแล้วก็กด a หรือจิ้มตรงนี้เลยก็ได้ปุ่มตรงเนี้ยกด a ก็ได้ได้เหมือนกันขี่ได้ลาแล้วขี่ลาแล้วแล้วก็เขาให้วิ่งไปข้างนอกเห็นปะให้ไปส่งคุยเควสกับตัวนุ๊กแล้วก็วิ่งไปนี่จบเควสตรงนี้แล้วก็รับเควสต่อมันจะให้ทำที่คราฟก็แอดเซฟคราฟติ้งเนี่ยให้คราฟกับทูเมกเกอร์ตัวด้านข้างที่มีแสงวงเห็นปะตัวเนี้ยที่เราบอกเมื่อกี้ที่แก๊สอะไรพวกนี้กระเป๋าผ้าคลุมอยู่ตรงนี้หมดไปคุยกับเขาก่อน yes. ใช้อะไรบ้างในการทำเราคิดเข้าไปดูใช้ไม้เทียน3อันถ้าเราจะทำทุกอันก็ดู3 5 15อันหินเทียน2เอ้ยหินเทียน1 15อันเนี่ยเอาให้ครบทุกอันก็ได้เราถึงจะคราฟได้เราก็ต้องไปเก็บก่อนเก็บตรงไหนเนี่ยข้างๆเดินเก็บก่อนให้ครบก่อน15อันเดี๋ยวมันก็แจกด้วยแล้วมึงแต่ว่าทำไปก็ได้ไม่เสียหายได้เต็มคราฟด้วยเริ่มต้นได้ไม่เสียเวลาทีเดียวไปเลยดูยังมาแย่งเก็บอีกเนี่ยเกิดไวแต่หินเนี่ยข้างนอกราคาแพงมากเลยนะราคาแพงราคาแพงเนี่ยเราเก็บเองได้ก็เก็บ15แล้วเหลือแต่ไม้แต่ไม้เกิดช้าแย่งกันแล้วแม่ของคนอื่นเขาต้องเก็บใหม่เราเก็บทีเดียวไปเลยเราเห็นอยู่ว่ามันได้เท่าไหร่ก็ทำให้ทุกแบบให้มันครบก่อนจะได้ปลดล็อกอาชีพเมนต์ต่างๆให้มันครบไม่ต้องมานั่งย้อนกลับทำใหม่ไงก็จะง่ายขึ้นนี่แบบนี้อีกอันนึงขอตัดไม้หน่อยจ้าโอเค15หมดแล้วแล้วก็ได้มาคราฟทีเดียวอ่ะไม่เสียเวลาใช่ป่ะแต่จริงๆก็ให้คราฟแค่2อันแล้วก็คราฟอย่างละอันไปเลยเกินไม่เป็นไรดีกว่าขาดนี่ไงเราคราฟเพิ่มเฟสมันจบแล้วแต่เราอยากคราฟเพิ่มอ่ะครบเลยนะส่งเควสเนี่ยมันก็จะให้ที่แก๊สเพิ่มมาเนี่ยเขาเรียกแก๊สเตอร์ลิงเกินไม่เป็นไรดีกว่าขาดเราไปขายได้ทำทุนได้แล้วก็ทีนี้มันจะให้เรารับเควสใหม่ให้เปิดแมปเนี่ยออทีกด M ก็แอคเซปต์ก่อนที่เราสอนตอนแรกเลยไงกด M เนี่ยเห็นปะเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเวิร์ลแมปต่อไปแล้วก็กดดูเขาสอนตำแหน่งของเราเคอร์เซอร์นี่แหละคอนเน็กคลิกขวาเหรอคอนเน็กเนี่ยว่าเราอยู่ตรงไหนของแมปกด N เนี่ยอันนี้กด N เขาสอนเปิดแมปไงนี่เขาสอนเริ่มต้นเลยไม่ยากอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนี่ยฟังของเราก็ได้ไม่ยากเท่าไหร่ทำตามได้เลยแล้วก็กด nextinformation bar แถบข้างบนมันก็จะบอกว่ามันจะหาอะไรได้บ้างแบบเนี้ยเนี่ยมันก็บอกมีไม้กับหนังเห็นปะด้านขวามีเปอร์เซ็นต์ได้จุดกี่เปอร์เซ็นต์แต่นี่ก็ไม่มีจุดหรอกเพราะมันเทียร์ต่ำมันต้องเทียร์สี่ขึ้นไปเดี๋ยวของจุดเดี๋ยวค่อยสอนทีเนี่ยเซฟมันเป็นเซฟโซนถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยบอกอยู่ด้านซ้ายเห็นปะแมปที่มีสีลักษณะลักษณ์เป็นสีฟ้าข้างหน้าไม่มีใครสามารถฆ่ากันได้ตรงเนี้ยเป็นแมปเขตปลอดภัยยกเว้นรับธงอันนี้เดี๋ยวค่อยเอ่ยอีกทีนึงก็ต่อไปตรงนี้มันบังอ่ะจะเห็นไหมเนี่ย number kill pattern อ๋อมันจะบอกเวลาทำโซนอยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวลองกดดูตอนจบไอ้นี่แล้วมันจะมีทำโซนบอกว่าแมปนั้นๆอ่ะมันทำมันอะไรอ่ะมันมี PVP GVG อะไรตอนไหนอะไรเงี้ย
ช่วงเวลาที่เขาวอกันอะไรเงี้ยอย่าเข้าไปเลยอันตรายประมาณนั้นแต่รู้ไปคร่าวๆก่อนก็ได้ด้านขวาบอกรีซอร์สเหมือนที่เราพูดตอนแรกอ่ะเนี่ยว่าอะไรบ้างประมาณนั้นลองคลิกดูได้ถ้าไม่รีบอ่ะลองคลิกอ่านดูก่อนมันก็สอนแค่นี้แค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละแล้วก็มันจะมีแมปมันจะมี5ประเภทเนี่ยที่เขาบอกมันมีแบบหนองน้ำแบบป่าสเต็ปนี่เป็นแบบโซนหนังอะแห้งแล้งทะเลทรายอะไฮแลนด์เป็นแมปเป็นแมปไอ้นี่แบบน้ำแข็งเมาน์เทนนี่เป็นภูเขาน้ำแข็งก็บอกว่าอันนี้ไม่ชัวร์สองอันเนี้ยเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไม่รู้ข้างในมี5รูปแบบรีซอร์สสามารถหาได้ตามแมปของแต่ละประเภทก็แบบเมื่อกี้แหละเดี๋ยวก็อธิบายอีกทีละกันโอเคแล้วก็คอมพิวต์ส่งเควสครับเรียบร้อยเรียนรู้เรื่องแมปไปเนี่ยก็มันก็บอกว่าให้เข้าป่าไปหาหนังเอ้ยหาอะไรวะหาไม้แล้วก็หาหนังนั่นแหละเออถูกแล้วแล้วว่าเราจำได้ไปทางไหนนี่ไปทางนี้ก่อนขวาบนทิศเอ็นเนี่ยทิศซ้ายเอมี N E S W เวลาเขาพูดชื่อแมปทางออกมันจะมีซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปทิศ N อันนี้ทิศ E อีกอันด้านขวาทิศ E เห็นปะแล้วก็ข้างล่างทิศ S เงี้ยหรือ NE N เอ้ย NE NW เงี้ย WS SE ES อะไรก็แล้วแต่หรือซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่าง North East North West ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ใครพูดตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วคนก็พูดไม่เหมือนกันเนาะเผื่อเขาบอกทิศทางเพื่อนบอกเงี้ยงงทางไหนแล้วก็ไปเอาเราไม่ขึ้นมาวะลืมขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปเลยกูตัดไม้โกนเขาจะให้หาวัตถุดิบทำชุดทำอาวุธใส่เขาจะสอนเบื้องต้นก่อนคนส่วนใหญ่จะงงว่าเอ๊ะให้ไปทำอะไรก็ดูด้านขวาเนี่ยก็ให้หาให้ตีจิ้งจอกเนี่ยนี่แหละเห็นไหมอยู่เควสอยู่ด้านข้างเนี่ยให้หา4ตัวประมาณเนี้ยเนี่ยดูได้ไว้หาตัวอะไรแล้วมันมีตัวเดียวเลยแบบเนี้ยเออแล้วก็อันนี้ไม้ที่ต้องหาเนี่ย2ตัดเลยเรามีที่ตัดแล้วให้หาแค่6เองแต่เราหาเยอะกว่านี้ได้หาเผื่อไปเลยเราจะคราฟชุดหลายๆอันน่ะเออหาอะไรประเภทแล้วตีเลย2เกิดไวก็หนังก็ตีนี่เลยหมดเนี่ยถ้าเราปิดได้ก็ได้เราเนี่ยไม่ยากที่ให้เก็บเผื่อไปเลยก็คือจะได้ไม่ต้องมาเอาใหม่เพราะบางทีเวลาคราฟอะไม่พอเราก็ต้องเดินมาเอาใหม่เนี่ยขึ้นมาเหมือนเดิมเก็บไม้ไปสักประมาณ60อันน่ะเอออย่างละ60ประเภทละ60กำลังดีเก็บไม้60ท่อนหาไม้ก่อนก็ได้ไม้ตัดง่าย24ละนี่กดซอสได้ถ้ามันเรียงเนี่ยถ้าสต็อกเนี่ยมันก็จะรวบเข้าไปในการใช้จะรวบแล้วก็เลื่อนได้ปกติ27แหละหรือถ้าเราขี้เกียจขึ้นๆลงๆเราก็เดินไปเดินมาก็ได้เดินไปเดินมาเลยไม่ต้องขึ้นมาเอาก็ทีเดียวเนี่ยถ้าเลื่อนออกจากวงไอ้ลามจะหายพูดมาตลอดเลย36แล้วชิวๆ45แล้วอัพเผื่อไว้เลย45อันเอ้ย50อันนะ50 60อันนะ60ง่ายกว่าจำง่าย60อันมีคนค่าหนังฟรีไว้เก็บได้เลยเนี่ยตรงเนี้ย57แล้วอีกต้นนึงที่2มันเกิดไว10วิเกิดทีรอปั๊มได้เนี่ย
เก็บหนัง18ตรงนี้มีคนฆ่าให้เก็บได้ฟรีๆเก็บได้ถ้าเกิดเขาเพิ่งฆ่าเราไปแย่งเก็บไม่ได้นะมันต้องมีเวลาคูลดาวน์ก่อนให้เจ้าของเขาเก็บได้ภายใน1นาที40วิหรือ2นาทีเนี่ยตีว่า2นาทีก็ได้ถ้าเกิน2นาทีเราก็จะเก็บเป็นเจ้าของเราเองได้ของเราก็ได้มันจะไม่มีเจ้าของไงเริ่มเล่นเลยเราตัดต่อไม่เป็นนะเราสตรีมเอาก็เลื่อนเอาแล้วกันถ้าไหนมันดูแบบยืดเยื้อหรือทำไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยืดเยื้อก็เลื่อนไปเผื่อใครทำไม่เป็นแล้วเผื่อใครทำไม่เคยเล่นเลยอ่ะเราก็เลยแบบสตรีมไว้เนี่ยไว้สอนหาหนังอีกตัวสองตัวก็ได้แล้วมั้งยากครบแหละเกินด้วยมึงเกินด้วยกด R นี่คือเวลาเลือดเราลงมากๆนะมันเป็น R นี่มันเป็นสกิลของเสื้อเงี้ยหัวเป็นสกิลพาสซีฟรองเท้าสกิลวิ่งเงี้ยกด F จะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยวิ่งได้อันนี้ฮีลเลือดตัวเองเลือดลดเยอะๆก็กด R จะวิ่งเร็วก็กด F เงี้ยมันเพิ่มมานาให้ด้วยแล้วก็ขี่ลากลับเมืองเพลย์เสร็จนานแล้วแต่ว่าหาเผื่อทำชุดทำอาวุธไปเลยทีเดียวกับเนี่ยกับทางทิศเอสเหมือนเดิมมาทางไหนกับทางนั้นแล้วก็มาส่งเควสเรียบร้อยทีนี้เขาจะให้หาฝ้ายกับแร่เนี่ยคอปเปอร์ออกก็คือแร่แล้วก็คอตตอนเป็นฝ้ายไปทำชุดอาวุธนี่แหละทีนี้ก็ไปทิศ E เห็นไหมจะไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ไปตามทางหา6อย่างก็60เหมือนเดิม60นะครับชุดจะได้ทีเดียวไม่ต้องไปใหม่จะได้จบไวขึ้นนี่เราคำนวณแล้วอันเนี้ยโอเคประมาณ60เนี่ยฝ้ายเนี่ยหน้าตาฝ้ายกับแร่เห็นปะก็หาไม่ยากเนี่ยดูดิฝ้ายตัดซะหน่อยสองอะแร่มันจะอยู่ใกล้ๆพวกโขดหินน่ะในแมปขาวอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยๆแร่เห็นปะอยู่ใกล้ครับปั๊มได้เก็บไม่ครบ60เหมือนเดิมที่เราบอกตอนแรกเกินก็ไม่เป็นไรนะให้เกิน60ไว้อ่ะดีมันจะพอดีกับของที่เราจะทำชุดอาวุธเลยเนี่ยเกิดไวทุก10วิเนี่ยปลดอาชีพเมนเลยถ้าเกิดเราทำตามเควสมันจะไม่ปลดเนี่ยเราก็ต้องออกพอออกแมปทูตอเรียลไปแล้วอ่ะมันก็ต้องทำใหม่เนี่ยก็จะมีบอกอาชีพเมนบวกครับเอ้ยแกตเตอริงเนี่ยแกตเตอริงปลดอาชีพเมนมันจะได้ปลดล็อกแกตเทียต่อไปได้ถ้าเกิดเราปลดเท่าไหร่ละเปิดไว้ก็ได้นะไอ้ขั้นขวากดไอไว้ก็ได้หรือกดปิดถ้ากระลกตาก็ปิดไม่ต้องไปไหนไกล45แล้วของพวกนี้ในเวลาแมปธรรมดาก็ขายราคาดีนะดูง่ายๆราคาขายได้เท่าไหร่เนี่ยขายแบบทั่วไปอันละ22ฝ้ายตกกองนึง999อันน่ะ 22,000 เนี่ยก็ขายดีอย่างหนังเนี่ย33ตก 33,000 เนี่ยดูได้ดูราคา Max Value เนี่ยเห็นไหม Market Max Value ราคาแบบกลางนะราคาเฉลี่ยเนี่ยไม้เทียร์2ตก 13,000 เนี่ยดูง่ายๆแร่ตก 9,000
เนี่ยแล้วแต่เราเลยไอ้หนังมันก็ต้องตีใช่ไหมล่ะมันก็จะลำบากหน่อยนั่นเองยากเท่าไหร่แต่ว่าไอ้หนังมันลากได้ถ้าเราหาจุดที่มันมีเยอะๆมันจะทำรอบได้เร็วกว่าขายได้ดีกว่าเนี่ยเอาเกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำหนักเกินนี่แปดละเก็บให้ได้60ก่อนใจร่มๆต้องรีบเกมนี้มันมีบวกมีอะไรก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินก่อนอะไม่ต้องรีบเล่นขนาดนั้นอะเกมนี้ตามทันเพื่อนอยู่แล้วยังไงก็ทันเทียร์ต่ำก็ฆ่าเทียร์สูงได้ถ้าเกิดมีพวกมีอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นต้องรีบสุดจะเบื่อซะก่อนลองเลือกเล่นสายหลายๆสายดูก่อนก็ได้ช่วงแรกจะได้ลองเทสจะได้รู้สกิลอาวุธแต่ละอันด้วยมันแก้ทางก็ได้หมดเกมนี้มันสมดุลเน้นสมดุลจะกดเลยยิงครบนานแล้วนะเควส์อ่ะโอเคไปส่งก่อนกดเอ็นดูเนี่ยออกทางซ้ายไปล่างเหมือนเดิมแล้วก็กดเนี่ยคอมพีทเอ็กเซปทีนี้เขาก็จะให้ไปครับไปแปรรูปวัตถุดิบเนี่ยแปรรูปวัตถุดิบที่เราแก๊ตมาเนี่ยเนี่ยอันนี้แก๊ตเตอริงนะไปเรียกแปรรูปมาทั้ง4ประเภทกดแอคเซปเลยแปรรูปตรงไหนนี่ไงอันนี้อย่างที่เราบอกตอนแรกอันนี้เหล็กใช่ไหมลักษณะเหล็กอันนี้หนังอันนี้ไม้อันนี้ผ้าอันนี้ร้านซ่อมชุดเราอ่ะมันจะต้องถ้าเกิดว่าเราออกไปทำอะไรมาก็แล้วแต่มันจะให้ซ่อมเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเหลือ94เราก็ไปซ่อมก็ได้แต่ถ้ายังเริ่มต้นไม่ต้องรีบก็ได้ถ้าอยากสบายใจก็ซ่อมเลยก็ได้นี่ครับคาฟีแล้วคาไม่หมดเลยมือเก็บไว้ทำไมแล้วคาเลยเตจเป็นอันทีนี้ครับหนังอุตสาหะอันคาไปเลยเทียร์สองมันจะหนึ่งต่อหนึ่งนี่เป็นวิธีทำเงินด้วยมีสเปคไว้ก็ดีปลดล็อกอาชีพมิดละเนี่ยปลดล็อกแล้วแล้วก็อันนี้ผ้าแล้วก็เวลาซ่อมเนี่ยเทียร์หนึ่งซ่อมฟรีซ่อมเห็นไหม 100% เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่ามันลดเปอร์เซ็นต์ลดมากๆอ่ะพลังป้องกันเลยไม่จะลดลงถ้ามากเกินไปก็ซ่อมไว้ก่อนนั่นแหละดีกว่าเดี๋ยวบางทีถ้าค่าซ่อมมันแพงอ่ะทิ้งก็ได้ซื้อใหม่ถูกกว่าบางทีอ่ะแล้วก็เขาให้ทำอะไรเขาให้ไปตรงนี้ให้ไปอัปเกรดโบเกนให้ซ่อมเรืออันนี้เขาให้ซ่อมเรืออ่าเนี่ยซ่อมเรือซ่อมเรือซ่อมเรือแล้วก็เอาวัตถุดิบที่เราแปรรูปเมื่อกี้ซ่อมแล้วก็ให้คุยกับตันอีกรอบอันนี้กับตันแล้วจะได้อาหารมาแล้วก็เขาก็ให้เราไปเอาโพสหรือฟอร์ลิสแอนด์สตีลแมปคิวเขาเลยอีกไปฆ่ามอนอันนี้ทีนี้จะให้ไปฆ่ามอนละExit Go to Outpost เนี่ยให้ไปที่เดิมอันนี้ Learning Point Learning Point นี่มีผู้เล่นใหม่จะพลาดบ่อยเนี่ยแต้มข้างบนโอเคถ้าเริ่มต้นน่ะกด B ก่อน Learning Point เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดมันขึ้นมาใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเด้งเตือนว่าเอ๊ะคุณจะใช้กับชุดอาวุธไหมเริ่มเนี่ยเหมือนให้ข้ามขั้นน่ะได้เร็วขึ้นอ่ะแต่อย่าพึ่งอันเนี้ย learning point มันขึ้นยากมากมันหายากมันจะได้วันละแค่10ถ้าเกิดไม่เติมพรีเมียมถ้าเติมพรีเมียมได้วันละ20ได้น้อยมาก
เราเก็บไว้พวกสายแก๊สดีกว่าเนี่ยระยะยาวมันขึ้นยากอันเนี้ยใช้หนังสือเฟรมอะไรบัฟอะไรไม่ได้ทางวัดไม่ได้ไปเก็บเวลแบบลงดันไม่ได้เงี้ยต้องใช้ learning point อย่างเดียวก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งกดใช้ถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าใช้แค่หนึ่งเต้มอะไรเงี้ยก็ใช้ไปก่อนได้อันนี้ขอแนะนำนะแนะนำต้องรีบส่วนใหญ่ก็จะใช้กันหมดแล้วก็อ๋อผมไม่น่าเลยอะไรเงี้ยเยอะเราไม่น่าเลยอะไรเงี้ยน่ารีบเลยเพราะว่าเขาแนะนำก็กดตามไปก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทีนี้มันให้ดีมอนใช่ปะเอาโพสเหรอด้านขวาตรงนี้ให้ไปเอาแมปอะไรทุกอย่างเควสมึงกดเอ็นบ่อยๆนะดูทางไม่หลงซุ่มเข้าซุ่มออกได้เนี่ยเข้ามาแล้วสเปซเหรอนี่ลงม้าเลยแล้วก็รอสกิลคูดาวเวลาลงม้าจะมีสกิลคูดาวแป๊บนึงนะลงก่อนล่วงหน้าก็ได้นะเมื่อกี้เราก็รีบเข้ามาจะเข้ามาทำเควสเดี๋ยวไม่ได้ลงก่อนโลตีไม่เข้าไปเราก็ฮิวตัวเองลืมเก็บตังค์นะจ๊ะเงินหายากอันนี้เวทก็จะบางกว่าสกิลด้วยคลิกขวาค้างไว้แล้วหลบสกิลอ่ะจะง่ายนะขึ้นมาไปไอ้นี่เควสก่อนแล้วต้องลงตีสองตัวนี้มั้งก็เอาแมปไงหลบสกิลกดคิวเรื่อยๆดูมานาด้วยถ้ามานาไม่ใช้ก็หลบคลิกขวาค้างแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยเก็บเงินเนี่ยแมวเควสได้แล้วใช่ไหมคิวฮีโร่เอ็กซ์คอมแบ็กให้ตีมอนเพิ่มขึ้นให้ปลดอาชีพเมนต์หรือมึงตัวเวทตายง่ายดีทีไป2ทีแล้วก็เดินทีนึงอ่ะไอตัวเนี้ยมันใช้สกิลพวกมีดได้ยากหน่อยถึกกว่าใช่มีดมองไม่เห็นมอนเลยอ่ะเดินเกือบไม่ทันเลือดลงเกิน2ขีดก็ค่อยกดก็ได้เอ้ต้องหลุดไปอยู่ตีมอนก่อนนะถึงจะกดได้อะตังค์นี่ร้อยกว่าแล้วเอาคนเต็มเลยเชิญเขาตีหน่อยโลภเนาะดูแย่ปีนี่กดเขาให้ใช้ learning point เห็นปะให้สอนครั้งแรกที่สอนอ่ะกดใช้ไปก็ได้เนี่ยเนี่ยโอเคเนี่ยมันให้ learning มันจะปลดล็อกตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นพอออกพอจบ tutorial อ่ะไม่ต้องใช้นะเก็บไว้พวก gathering วัตถุดิบอ่ะมันได้เก็บเทียร์สูงได้ไวๆหาเงินได้ไวอันนี้แนะนำอันนี้เริ่มต้นกดไปก่อนก็ได้กด achievement return to กัปตันเอาใส่ขี่ม้ากับกด A กับก็ตามทางเดิมเพราะว่าเหมือนก่อนที่เราจะกดไอเนี้ยได้อะเราต้องเก็บให้ได้ 20% ของทั้งหมดของ 100% ก่อนเหมือนเนี้ย 2,250 ก็ต้องเก็บให้ได้ก่อนถึงจะกดได้ถึงจะเปลี่ยนได้เงี้ยเอ้ยผิดอันอันนี้นี่อันเนี้ยอย่างเงี้ยเราจะกด learning ได้อะก็ต้องเก็บให้ได้ 20% ก่อนมันจะเด้งเตือนแต่พวกแก๊สอ่ะมันยากมากไงต้องไปนั่งแก๊สนั่งเก็บเหล็กเก็บหินเก็บไม้อย่างเงี้ยเก็บไว้ learning ไงพวกนั้นดีกว่าพวกชุดอาวุธลงดันแป๊บเดียวลงดันปาร์ตี้ลงดันโซโล่แป๊บเดียวก็ปลดละไม่ยากเท่าไหร่กลับเมืองไม่อยากเลยนี่กลับละส่งตัวไหนส่งตัวนู้นว่าตรงกลางตัวแรกเลยที่เราเจ
ทำไม่ยากเนี่ยได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรพอได้อาหารเราก็คลิกขวาใส่อาหารได้กดใช้ได้แครอทซุปเพิ่มอะไรเพิ่มเลือดแล้วก็รีเจนเลือดเพิ่มรีเจนเลือดอ่ะเอออะไรเงี้ยเลือดเหมือนแบบพอเลือดลงมันก็จะรีไงก็ทีนี้ให้ไปสร้างชุดเหรอสร้างชุดชุดวอริเออร์ชุดฮันเตอร์ชุดเมดแล้วก็ใส่ให้เราเลือกสายหรือแต่จริงเดี๋ยวเราแนะนำให้ว่าใส่แบบไหนเออเนี่ยมันจะใส่ไม่ตรงเซตน่ะนะมันมีรูปประกอบบอกอยู่ว่าเราจะเอาแบบไหนแต่ถ้าให้เราแนะนำเริ่มต้นนะเล่นตามเราเนี่ยดีเดี๋ยวเราบอกให้ให้ทำหัวเหล็กประเภทอาชีพเนี่ยหัวเหล็กโอเคมันให้คุยก่อนเราคุยก่อนก็ได้เลยวะครับทุกประเภทธนูแล้วชุดครับตรงไหนชุดข้างหลังเนี่ยนะเราจะปลดล็อกหัวเหล็กแล้วก็รองเท้าหนังแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยเสื้อเป็นสายผ้าให้มันปลดล็อกทุกอย่างแล้วก็อาวุธสายเวทใส่เลยเลือกสกิลแบบนี้ตัวนี้วางวงไฟรองเท้าเลือกมันเลือกให้แล้วเป็นเวียนเดียวชุดเป็นเลือกคิวก่อนแล้วกันเสื้อหัวก็เป็นอันเดียวแล้วก็เราก็คราฟอาวุธอันอื่นไว้ด้วยเผื่อเราจะเล่นไว้ปลดล็อกอะปลดล็อกสกิลช่วงเริ่มต้นแล้วไม่ต้องมาคราฟทีหลังนี่แล้วธนูแล้วก็ชุดน่าจะต้องคราฟไปครบทุกสายมั้งเนี่ยมันถึงจะครบของเขาอะแล้วก็คราฟไว้ก็ได้หรือคราฟเลยตั้งแต่เมื่อกี้ก็ได้เนี่ยพอดีหนังเมื่อกี้เรารองเท้าใช่ไหมแล้วก็หัวเสื้อไว้มาปลดล็อกทีหลังก็ได้ซื้อไว้เอ้ยคราฟไว้ใช้ทีเดียวพอออกไปเราก็เลือกเล่นได้เวลาเขาให้จัดเซตก็ง่ายเอ้าแร่ไม่พอรองเท้าแร่แปดหายนิดนึงขาดไปนิดเดียวว่ะไปให้มันครบๆขาใจอีกเนาะงั้นก็ต้องหาประมาณ70อะถึงจะโอเคใช่ป่ะใครทักมาไม่รู้แสดงว่าเราหาเล่น้อยไปหน่อยเมื่อกี้นะไม่พอชุดเดี๋ยวก็ชุดอื่นมันพอแฮะก็แปลกไม่เป็นไรหรอกหาใหม่ได้อ๋อเราลืมไปมันเอาไปทำเรือด้วยเนาะใช่ไหมจริงหาไว้อย่างละ80ก็ได้งั้นอ่ะจาก60อ่ะอาจจะน้อยเกินไปถ้าหาไม่ครบแบบแม่ต้องมาหาใหม่อ่ะเนี่ยถ้ามันนั่งเสียเวลาจะได้ออกไปก็ไม่ออกไม่จบหาเผื่อเลยน่าจะพอแล้วมั้งขาดหน่อยเดียวเองกลับที่เดิมก่อนขาดอีกนิดนึงขาดรองเท้าเหล็กอันเดียวเดี๋ยวเราต้องไปแปรรูปก่อนเนี่ยนะขาดนิดเดียวถ้า70หรือ80คือชัวร์จบๆขาดรองเท้าเหล็กอันเดียวก็มีครบทุกอันแหละทีนี้ครบเพชรยังเพราะอะไรเขาให้ใส่แบบตรงเซตก่อนของแต่ละเพศอะเราก็แค่เปลี่ยนใช่ไหมอย่างชุดเวทล่ะใส่ไปก่อนอะมันจบไปไหนวะ
เสื้อหัวรองเท้าแค่นี้แหละแต่จริงไม่ต้องก็ได้นี่หว่านี่ลองดิมันก็ก็ควรอย่างนี้ป่ะอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มาส่งเควสเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วจริงอ่ะไม่ต้องฟาร์มมันก็ได้เนี่ยเขาจะให้ผ้าคลุมอะไรเงี้ยให้คราฟหรือไปซื้อก็ได้ใช่ไหมโอเคแต่ไม่ได้ให้อ่ะอะไรอ่ะคราฟหรืออะไรไม่รู้อ่ะแต่เสร็จแล้วอ่ะแล้วก็คอมพิวต์เราก็คลิกขวาใส่แล้วก็ให้หาให้ไปฆ่ามอนอีกที่แบบเมื่อกี้ก็ทำเควสไปจุดไฟอะไรเงี้ยเนี่ยแอคเซปต์ก่อนจะพาไปทำพอเขาก็ให้ไปแบบเดิมไอ้ขาวๆเมื่อกี้ใกล้จะจบแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วจะมีวงบอกให้เป็นตรงไหนบอกค้างเลยมีขวาค้างไว้เห็นไหมวิ่งได้เรื่อยๆแล้วก็เปิดแมปเรื่อยๆเนี่ยง่ายก็ไปทางซ้ายก่อนก็ได้จะจบเควสแล้วจะออกจากเกาะดิจิเลียลแล้วกดบ่อยๆตรงนี้เหมือนให้ตีมอนก่อนอ่ะเนี่ยเราเล่นเวทไฟนะแนะนำเวทไฟก่อนช่วงแรกอ่ะเบิร์นเร็วดีดาบอะไรมันจะช้ามันเท่แหละคนว่าเท่ก็เท่แหละแต่มันช้าช่วงแรกอ่ะแล้วปาร์ตี้เขาชอบด้วยเวทไฟอ่ะหายากคนเล่นแล้วก็เวทไฟไปแกตเตอร์ลิงก็ดีเวลาแบบแกตหนังอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้เล่นแต่แรกใส่ชุดแบบที่เราบอกอ่ะใส่ชุดแบบนี้อันอื่นทำไว้เวลาไปใช้ตอนออกไปข้างนอกเผื่ออยากลองธนูอยากลองให้มันปลดล็อกเทียนหนึ่งเทียนสองก่อนอะเนี่ยกดดาวกดล็อกเหรอเนี่ยมันจะปลดล็อกพวกเนี้ยเริ่มต้นก่อนใช่ปะอาวุธเนี่ยชุดแต่ละสายก่อนถ้าเราเก็บแยกกันอะมันได้ปลดเกือบทุกสายเลยใส่แยกกันแล้วก็ชุดแยกอะมันเป็นบิวด้วยเป็นบิวเกมนี้มีบิวแบบไว้ทำอะไรนี่ไว้เวลไว้อะไรเงี้ยเหมาะพอดีก็ควรเก็บก่อนเริ่มแรกเนี่ยแนะนำจะง่ายเล่นง่ายขึ้นเพราะเกมนี้มันจะไม่เล่นแบบใส่เซตหนังเต็มเซตเนี่ยเซตผ้าเต็มเซตไม่ใช่อันนี้จะเป็นผู้เล่นใหม่ดูง่ายเลยอยากลองก็เปลี่ยนอาวุธได้เนี่ยหาให้ครบแต่แรกก็ได้ลองทุกอย่างเริ่มแรกก็ปลดล็อกพอดีเลือดเต็มแล้วลุยต่อคิวแล้วก็ดับวิวอย่างเงี้ยฆ่ามันเลยแรงไหมกดดีก็ได้โล่ให้โล่มั้งไม่ไหวก็วิ่งหนีได้นะกด F วิ่งเลยเกิดดูแล้วไม่ไหวอะเนี่ยวาง W เนี่ยวาง W ไปเรื่อยๆเก็บเงินไปด้วยเหลือไว้ลืมคือตัวเองก็เขาให้ไปนู่นตรงนู้นอะไรเผาอะไรสักอย่างหนึ่งมันเควสแบบเหมือนไม่มีอะไรทำอ่ะเกมนี้มันมีเควสแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นที่เหลือก็ไม่มีเนี่ยอันนี้ก็คลิกจุดเดี๋ยวมันก็จุดเองก็ไปอีกที่นึงจะจบละกดเอ็นบ่อยๆดูทางนี่จุดละแล้วก็วิ่งออกเนี่ยเรือก็มาพอดีนี่ก็จะถึงเวลาออกและออกจากแมปเนี่ยเขาวิ่งตามทางเราจะออกก่อนไม่ได้ต้องตามเควสเลยแล้วก็ออกมา
ทีเนี้ยมันจะให้เลือกแบบทีเนี้ยไม่ใช่ได้ลงเรือมะเนี่ยให้ทอล์กแล้วก็ไปเรือตัวนี้มันจะมีบอกให้บอกเนี่ยตำแหน่งของแมปแต่ละเมืองอยากรู้ว่าอะไรคืออะไรเหรอกด M เนี่ยแมปที่เป็นรูปบ้านรอบๆเห็นไหมถ้าเพื่อนอยู่คนละสีอะลองดูให้ไปนัดไปที่เมืองเดียวกันก็ได้เมืองเกิดแต่ละอันอะมันเลือกได้มันไม่ต้องไปตามที่มันเลือกให้ออโต้เนี่ยถ้าเราจะไปสีเขียวเราฟอร์เรสคอร์สใช่ไหมเนี่ยฟอร์เรสคอร์สตรงนี้ซูมได้ซูมออกได้ถ้าเราจะไปเมืองขาวเนี่ยเราก็เลือกไปเนี่ยเมาเทนคอร์สตรงเนี้ยเห็นปะถ้ากลับไปเมืองสีม่วงอันนี้จะเป็นสแวมคอร์สถ้าจะไปเมืองสีฟ้าไปไฮแลนด์คอร์สไฮแลนด์คอร์สถ้าไปสีส้มก็จะเป็นสเต็ปคอร์สแล้วเราตัวหลักเราคิวเราอยู่สเต็ปคอร์สอยู่บิดวอตเนี่ยบิดวอตเมืองหลวงสีส้มเราก็จะเข้าสเต็ปคอร์สถ้าเจอกันก็มาสเต็ปคอร์สให้หมดก็ได้ไม่ติดอะไรมันเป็นเมืองแมปหนังนี่แมปหนังแล้วก็สีเขียวจะเป็นแมปไม้เยอะสุดนี่หนังเยอะสุดแล้วก็สีฟ้าจะเป็นหินเยอะที่สุดก็อันนี้จะเป็นฝ้ายเยอะสุดสีม่วงสีขาวก็แร่เยอะสุดแต่ละแบบมันก็มีวัตถุดิบอะไรแบบค้าๆกันอยู่วิ่งหากันได้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอันนี้เดี๋ยวเราเลือกสเต็ปคอร์สใช่ไหมเราเช็คก่อนก็ได้ว่าเราเอ้ยเพื่อนเราหรือนัดกันก่อนคุยกันก่อนเนี่ยว่าจะไปไหนดีมันเลือกได้ส่วนใหญ่คนไม่รู้ว่าตามสุ่มเลยเนี่ยมันจะสุ่มให้เนี่ยอันนี้ Forest Course เนี่ยสเต็ปคอร์สอย่างเงี้ยพอปิดเปิดใหม่มันก็สุ่มอีกเนี่ยเราก็เลือกเองดีกว่าเนี่ยเราเลือกสเต็ปคอร์สแต่ว่าต่อให้เลือกผิดเราก็วาร์ปได้วาร์ปตัวเปล่าได้อ่ะแล้วก็บายเจเนอรัลเลยก็ออกแล้วจบแล้วทูตอเรียลขั้นแรกเริ่มต้นเรียบร้อยอันนี้มันบอกซีซั่นที่แล้วว่ากิลไหนชนะอันนี้ไม่ต้องไม่อะไรมากอันนี้แรงกิ้งกิลเฉยเนี่ยซีซั่นก่อนซีซั่นปัจจุบันอันนี้แล้วก็ปิดไปกดโค้ดไปเลยนี่ก็เสร็จจบแล้วแต่ระวังคนชวนเข้ากิลนะเริ่มต้นอ่ะจะติดคูลดาวน์3วันถ้าเกิดจะเข้ากิลอื่นอ่ะมันจะชอบเด้งมาชวนเนี่ยๆๆๆเห็นไหมชวนมาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บ Got Tomorrow เนี่ยแล้วก็กด No ไปเลยค่ะเนี่ยแล้วกดส่งเพจ Complete เราก็จะได้พรีเมียมฟรี3วันมาใช้เล่น Accept พรีเมียมฟรี3วันให้ทดลองใช้มันจะคูณเวลอันนี้ก็กดคอมพีทส่งต่อแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เล่นตูตัวเรียวอ่ะถ้าสร้างตัวที่2ที่3ไม่ได้เล่นตูตัวเรียวอ่ะแล้วก็วาร์ปมาเลยอย่างเงี้ยตัวเปล่ามาเลยอ่ะก็มันจะไม่ได้พรีเมียมฟรี3วันถ้าอยากได้ต้องเล่นตูตัวเรียวเท่านั้นแต่เหมือนทำยังไงถึงไม่ต้องเล่นตูตัวเรียวเหรอก็ต้องเคยเล่นครั้งนึงก่อนใน ID นั้นน่ะมันจะ ID นึงสร้างได้3ตัวใช่มั้ยมันก็ต้องเล่นตัวหนึ่งก่อนที่ต้องเล่นตัวตัวเลี้ยวผ่านแล้วอ่ะสองสามไม่ต้องก็ได้เนี่ยแต่ก็จะไม่มีของอะไรเลยมีเมียมอะไรก็ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะให้ใช้พรีเมียมอันนี้นะโอเคก่อนดีเทลอันนี้พรีเมียมเราลืมบอกเราสามารถใช้เงินในเกมซื้อได้นะเราเก็บเงินซื้อพรีเมียมได้มันจะคูณlearning point ได้20แต้มต่อวันได้โฟกัสสำหรับลดน้ำหรือว่าคาบของอะไรเงี้ยวันได้เกาะด้วยแล้วก็คูณเฟรมอีก 50% ก็ซื้อเกาะทำบ้านทำอะไรได้เนี่ยต้องมีพรีเมียมก่อนพรีเมียมแบบ30วันนะไม่ใช่พรีเมียมฟรีเนี่ย 50% เงินที่ได้จากของมอนด้วย 50% แล้วก็คูณแกตเตอริงด้วยแต้มแกตอะไรเงี้ยของแกตเนี่ย 100% เนี่ยเฟรมแอนิมอลก็ 50% Redeem Market ก็คือลดภาษีในการซื้อของในมาตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าซื้อแบบใช้เงินซื้ออ่ะรู้สึกมันจะได้350 Learning Point เติมแบบเงินในเกมอ่ะเอ้ยไม่ใช่เงินจริงอ่ะนี่ชนกิ้วเนี่ยเงินจริงอ่ะได้30,000โฟกัสด้วยหรือเปล่าเหมือนจะได้ด้วยบ้างเนี่ย
บางอันได้สกินด้วยนะนี่พวกอันเนี้ยไม่มีทองเนี่ยเนี่ยสกินเติมครั้งแรกอ่ะมันจะให้เฉพาะเติมแบบอย่างเงี้ยครั้งแรกเนี่ยเนี่ยได้สกินเนี่ยสกินม้าเดี๋ยวไม่ต้องรีบซื้อหรอกหาเงินในเกมก่อนไม่ได้ยากเรียบร้อยเนี่ยเสร็จแล้วทิวทอเรียลครั้งแรกเริ่มเล่นไอ้เควสนี้ไม่ต้องไปรับก็ได้ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ลองหาร้านซ่อมของก่อนซ่อมของเป็นโต๊ะอันนี้นี่เนี่ยชวนเข้ากิลด์กันอ่ะถ้ารำคาญสามารถปิดได้ไม่ให้ชวนนะตั้งค่าเกมเซตติ้งรู้สึกอยู่ในคอนโทรลหรือเปล่าวะดูก่อนนะหรือโซเชียลหรอไม่ใช่นะอินเทอร์เฟซหรือเปล่าไม่ชัวร์ว่าอยู่อันไหนเพราะเราไม่ได้ปิด name tag io general เราหาแป๊บนึงนะ video เราปรับอันต้าไว้รู้สึกอยู่ตรงไหนวะ entering box quick มันสามารถเซตได้อะต้องมาดู market quick sale นี่ชวนอีกแกเดี๋ยวเราจะปิดก่อน action hall complete item market อยู่ตรงไหนแล้ววะลืมดูก่อนไม่ได้นี่นานอ่านี่ไงเนี่ยเนี่ยอยู่ในโซเชียลออโต้ดีไนกิวอินไวท์เนี่ยติ๊กขึ้นก่อนเลยช่วงแรกปาร์ตี้ไม่เป็นไรเนี่ยปาร์ตี้ดวลได้หรือถ้าไม่สบายใจก็ปิดไปก่อนก็ได้เทรดอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่อยรีเซ็ตทีหลังตอนเล่นเก่งๆแล้วช่ำๆมันก็จะไม่มีใครคนชวนอีกเลยนอกจากว่าเออพออยากเข้ากิวไหนจริงๆอ่ะเราค่อยกดออกก็ได้เนี่ยกิวดูได้ก็เราไปซ่อมของก่อนดีกว่าลืมเลยโอ้ยผิดที่นี่ซ่อมของ27 บาทข้างนอกซ่อมเสียตังค์จริงๆถ้าเกิดว่าก่อนออกมาถ้าน้ำหนักยังเหลือเนี่ยซื้อลาออกมาเพิ่มก็ได้เพราะลานี่เฉพาะผู้เล่นใหม่ถึงจะมีนะเนี่ยเข้ามาขายกัน 3,000 เห็นปะเราซื้อตัวละ3 บาทใช่ปะซื้อสัก2 ตัวก็ได้น้ำหนักน่าจะเยอะหน่อยเราก็ลืมซื้อเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรได้หมดเราก็เก็บในคลังก่อนก็ได้หรือว่าจะไปเมืองใหญ่เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องย้ายของหลายรอบใช่ปะเมืองใหญ่อยู่ไหนนี่ไงบิดวอตตรงเนี้ยปะนี่เราก็ออกขวาบนเลยกดเอ็นดูเนี่ยทางออกขวาบนเมื่อกี้เราไปบิดวอตไปเฟกเจอร์กาวก่อนถ้าเป็นเราจะเข้าเมืองใหญ่เลยเพราะเราเล่นเป็นแล้วแต่ถ้าผู้เล่นใหม่เขายังไม่รู้เขาก็ยังงงๆกงๆไปก่อนไปทางไหนต่อเนี่ยเราก็ต้องไปขวาบนต่อมันเฉียงไปขวาบนใช่ปะเนี่ยทางก็ไปขวาบนเนี่ยแล้วก็ไปกดนำล็อกได้เลยทีเนี้ยอันเมาส์ที่เขียนเดินเยอะเขียนคลิกเมื่อยชิวๆไปวิ่งมั่วแล้วลืมดูชิวๆไม่ต้องรีบร้อนมีทุกทางเอายิงไปดูทิศต้องกด N บ่อยๆเฮ้ยโอ้ย18 วินาทีนี่หนังฟรีอุ้ยคนฆ่าทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวของไปเก็บก่อนค่อยมาเนี่ยคิดขวาค้างก็ได้ได้หมดเนี่ยก็ไม่มีคนชวนกิลด์ละสบายใจจะได้ไม่ติดดีบัฟอะไรเราเกิดเราอยากจะเข้ากิลด์ไหนขึ้นมาจะแก๊ตได้ก็แก๊ตไปเลยเนี่ยที่ห่างเนี่ยเร
ียบร้อยถึงเมืองเข้าประตูเลยเมืองหลักแล้วหากันก็หากันง่ายก็เวลาเหมือนจะวาร์ปหาเพื่อนเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนนะของไปเก็บก่อนเนี่ยลงคลังตรงเนี้ยที่เป็นรูปคลังเมื่อกี้แบงก์ออฟบิดวอตเราจะเก็บคลังได้แล้วก็กดชิปไว้ใช่ไหมแล้วที่เก็บเลยของที่หนึ่งเนี่ยลุงลังของที่หนึ่งวัตถุดิบเนี่ยพรีเมียมพกไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรน้ำหนักไม่เพิ่มชุดอาวุธก็เก็บไว้ก่อนยกเว้นที่หนึ่งเนี่ยเก็บไว้ค่อยขายก็ได้ที่แก๊สเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องให้ปลดล็อกเกียร์สองก่อนเนี่ยก็เดินกลับทางเดิมกดเอ็นดูกลับทางเดิมทางขวาจะไปตลาดทะลุกันได้ก็เราจะแนะนำเมืองของบิดวอตก่อนเมืองบิดวอตเนี่ยกดเอ็นดูบิดวอตเนี่ยเวลาที่จุดวาร์ปจุดสำคัญสำคัญก่อนนะร้านโต๊ะซ่อมจะอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมเป็นรูปโต๊ะอันนี้ไว้ซ่อมของที่เป็นรูปอะไรวะหีบแล้วก็จะเป็นแบงค์เนี่ยแล้วก็ที่เป็นค้อนสีทองจะเป็นตลาดถ้าเป็นรูปต้นมะพร้าวจะเป็นที่สร้างบ้านแล้วก็ถ้าเป็นจุดว้าก็จะเป็นเนี่ยไอ้ทองเล็กๆ travel panner เห็นปะเวลาเพื่อนบอกอะทิศประตูทางออกก็จะมีเนี่ยขวาบนเห็นไหมลูกศรชี้ออกขวาบนเป็นแบบเหลืองของแบบเหลืองจะมีธงประดับอยู่เนี่ยแฟคชั่นเนี่ยจะทางไปแบบเหลืองเลยอย่าเพิ่งออกทางซ้ายบนเนี่ยนะจะไปแบบฟ้าแต่ละเมืองก็แยกกันไม่เหมือนกันนะซ้ายล่างก็แบบที่เรามาเมื่อกี้แบบที่สามแบบฟ้าเหมือนกันขวาล่างก็แบบฟ้าเนี่ยขวาล่างไปทางไหนขวาล่างไปไหนขวาล่างไปลองมัดเนี่ยไหมเรามาวิวได้เหมือนกันแต่เริ่มอ่ะไปแบบที่สามก่อนอย่าเพิ่งรีบเนี่ยไปแฟกเจอร์กาวซ้ายล่างทางเดิมก่อนแค่เราให้เอาของมาเก็บก่อนซ้ายบนก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งรีบแล้วก็ธงของเมืองก็อย่าเพิ่งรับเนี่ยพวกธงพวกเนี้ยมันสามารถฆ่ากันได้ทุกแมปแม้ว่าเราจะอยู่แมปเทียร์3ถ้าเราเจอสีอื่นมันฆ่าได้หมดเลยเนี่ยไอ้ธงอันเนี้ยแล้วถ้าเผลอรับมาทํายังไงเดี๋ยวลองไปรับดูนะถ้าเผลอรับมาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ป้องกันไว้ก่อนกันแตกเนี่ยสมมุติเนี่ยเห็นเป็นเควสขึ้นมาเผื่อรับปุ๊บกด S เสพไปแล้วเอ้าปิดยังไงวะเนี่ยฆ่ากันได้เลยอ่ะเราก็เห็นไหมตรงหลังชื่อเรามันจะขึ้นเป็นอย่างนี้อยู่เรากดปิดได้แต่เราต้องลงม้าก่อนเนี่ยเราก็กดลงม้าแล้วกดปิดปิดเลยถ้าเราเห็นรูปธงอยู่หลังชื่อเราโอ๊ยเอ้าทำไมเราตายวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเปิดธงอยู่เราแนะนำอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวค่อยให้พวกเราสอนก่อนก็ได้หรือถามใครก่อนก็ได้ค่อยเล่นอันนี้ธงอ่ะหาเงินดีเหมือนกันแต่ว่าก็อันตรายแบบเท่าตัวเหมือนกันอันนี้เปิดแดงก็เปิดตรงนี้เหมือนกันแต่อย่าเปิดเล่นนะรอปิด10กว่านาทีเลยนะ15นาทีอะไรอย่างงี้เลยนะเนี่ยกด ESC ยกเลิกได้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่กดเดินดิกดเดินมันจะยกเลิกกดเดินอ่ะกดใหม่เนี่ยนะระวังคนเทรดแล้วมันปิดไม่ทันก็รอไปเลยแล้วก็ค่อยฆ่าแต่ถ้าฆ่ากันแบบฟ้าฆ่าไม่ได้เปิดแดงเฉยนะแมปเหลืองอยู่ตรงไหนดูยังไงแมปเหลืองนี่ไงเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมตอนแรกจำได้ใช่ปะเนี่ยแมปฟ้าฆ่ากันไม่ได้ถ้าไม่เปิดธงนะฆ่ากันไม่ได้เนี่ยฆ่าไม่ได้เลยเปิดแดงมาฆ่าไม่ได้แมปเหลืองเนี่ยฆ่ากันได้ของไม่ตกถ้าไม่ได้เปิดธงแบบเหลืองก็เปิดแดงไปตีเล่นได้แบบแดงเนี่ยแบบแดงสีแดงแดงเห็นไหมสามเหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงฆ่ากันได้ของตกแต่ต้องเปิดแดงก่อนเนี่ยต้องเปิดหัวแดงแบบเมื่อกี้ก่อนแล้วติดคูดาวสิมะนี่ก็โดนลุมฆ่าอะไรเงี้ยโดนลุมฆ่าแล้วแบบดำจะเป็นทวีปบนเราไม่เข้าไปได้ง่ายๆแต่มันจะมีทางเข้าอยู่จากแบบธรรมดาก็มีแบบดำมีกระโหลกมีสีดำอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ของตกฆ่ากันได้วัดกันได้เลยอย่าเผลอแล้วก็เดี๋ยวนะรีเซ็ตก่อนตรงไหนที่ห้ามควรยังไม่ควรไปก็เนี่ยไอประตูทางขวาไอแสงสีทองเห็นปะอันนี้อย่าเพิ่งไปมันจะทะลุไปแบบดำพวกเนี้ยอย่าเพิ่งรีบไป
เดี๋ยวเราค่อยให้สอนก่อนแล้วก็จะมีอีกอันที่แบบเทียร์สี่อ่ะอย่าเพิ่งไอ้นี่มันจะมีทางไปแมปดำอยู่เดี๋ยวบอกให้ว่าห้ามอย่าเพิ่งเข้าเดี๋ยวมันฆ่ากันได้แบบของตกด้วยแนะนำข้อควรระวังก่อนเออเดี๋ยวเราลองออกไปทางขวาล่างนะไปลองมาแบบเทียร์สี่เนี่ยอันเนี้ยไอวงคืออะไรวะมันคืออย่างเงี้ยเขาเรียก Road of Avalon เห็นปะมันจะเป็นทางเข้าไปแมปดําไปหาทรัพยากรอะไรแมปดํายังไม่ควรเข้าอันนี้แนะนําเตือนไว้ก่อนให้ระวังนะพวกที่มีวงแบบเนี้ยแมปเทียร์4เทียร์5เทียร์6อะไรเงี้ยยังไม่ควรเข้าอันตรายตายแน่นอนเงี้ยเราเข้าไม่เป็นตายเงี้ยเออก็เลยเตือนไว้ก่อนเนี่ยแมปดําเหรอเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวพาไปดูก่อนพาเข้าไปดูซิรูไหนใกล้วะอันนี้รูมันเต็มเดี๋ยวไปดูก่อนสักครู่แป๊บหนึ่งนะเอาวิ่งผิดจะกลับเข้าเมืองเฉยแป๊บหนึ่งอันนี้เข้ารูเข้าได้ละขอเข้าแป๊บเนี่ยเราเข้าให้ดูก่อนนะแล้วอย่าหาทำเนี่ยถ้ารูมันปิดอ่ะเราก็ออกไม่ได้ไอ้รูพวกเนี้ยอันตรายเนี่ยเราลองเข้าให้ดูก่อนจะได้รู้ว่าทำไมถึงไม่ควรเข้าเห็นคนชื่อแดงๆอะไรอย่างเงี้ยวิ่งเข้าเมืองไว้ก่อนอันตรายแสดงว่าเราเผลอเปิดธงหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเราเข้าให้ดูเดี๋ยวพอเก่งๆแล้วอ่ะชำนาญค่อยเข้าเนี่ยเห็นไหมฆ่ากันได้เลยเนี่ยเนี่ยหัวแดงตีกันได้เลยอันตรายเราสามารถคลิกชื่อกด Y ดูชุดเขาได้เอ้าเขารีบไปจังวะเขากลัวมึงกลัวเราสเกลมึงเนี่ยยังไม่ควรมามันเป็นแมปดำดูตรงข้างล่างได้เนี่ยเห็นไหม Back Region เนี่ยฆ่ากันได้อันตรายมากนี่ถ้าเรามีโล่อยู่เราไม่ต้องกลัวมากนะมีโล่เนี่ยยังมันโจมตีเราไม่ได้ถ้าเราไม่ลงม้าหรือว่าเวลามันไม่หมดเนี่ยดูใต้ชื่อเราได้มันมีเวลาเนี่ย27วิเนี่ยเราต้องรีบออกเนี่ยโล่หายแล้วเนี่ยอยู่อูดาวโล่จะมากลับมาที่เราอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรพูดวนแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วโล่มันจะมีหยิบไหมอะไรเงี้ยเนี่ยอูดาวโล่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีโล่แล้วอ่ะมันฆ่าเราโยนสกิลมาเราตายเลยเนี่ยแล้วก็กดออกเข้าไปแรกๆไม่ต้องตกใจรีบกดออกเนี่ยกดได้ก็กดออกมาเนี่ยโล่ไม่มีเห็นไหมเพราะเราออกมาก่อนอูดาวโล่หมดเมื่อกี้อันนี้อันตรายอย่าหาทำอย่าเข้าแล้วเนี่ยสีฟ้าเนี่ยดูง่ายๆตรงชื่อเซฟเลเจียนเห็นไหมเซฟเลเจียนแบบสีฟ้ามันจะบอกจำนวนคนเนี่ยบอกจำนวนว่ามีคนเท่าไหร่แบบเนี้ยเนี่ยอันนี้เวลาภายในเกมเราดูได้เวลาภายในเกมเนี่ยเวลาเขาบอก13 UTC เนี่ยเวลาภายในเกมก็ดูตรงนี้ตรงขั้นขวาล่างดูขอบจอดูง่ายๆเดี๋ยวเราพาไปแมปเหลืองดูมันจะขึ้นเป็นยังไงแต่แมปแดงเราไม่พาไปนะน่าจะตายอ่ะเริ่มต้นก่อนเนี่ยเริ่มพาไปทัวร์ก่อนนี่ทัวร์แบบเริ่มต้นเผื่อแบบสงสัยว่าเป็นยังไงก็ดูในคลิปเราก่อนก็ได้เมื่อกี้แมปฟ้าแล้วเนี่ยกด N แล้วไปขวาบนเนี่ยที่เราบอกว่าถ้ารับธงมันจะออกแบบเหลืองใช่ปะทางออกแบบเหลืองจะมีที่รับธงตลอดเนี่ยอันนี้คือทางไปแบบเหลืองเราอย่าไปอันนี้เราพาไปดูอย่าเพิ่งรีบมันฆ่ากันได้ของไม่ตกแต่อยากมาชมได้เออไม่เป็นไรหรอกวัตถุดิบก็จะมีตั้งแต่เทียอะไรว่า3 4 5มันจะบอกกูโกด N เออเนี่ยแมปเหลืองเนี่ยอันนี้แบบเหลืองวงสีแดงคืออะไรจำนวนคนที่เกิน10คนมันจะขึ้นเป็นหมอบอันนี้เขาเรียกหมอบสีแดงแต่ถ้าเป็นหมอบสีอื่นๆน่ะสีขาวอะไรเงี้ยแสดงว่าเขารับธงมาแล้วอยู่กันเป็นหมอบเนี่ยนี่เขาตีกล่องเขต PVP เงี้ยก็เนี่ยอันนี้สีเหลืองเห็นปะมุมขวาล่าง
เวียนโลนิเจียนตอนนี้มีแดงอยู่10คนมันจะไม่บอกจำนวนคนในแมปบอกแค่หัวแดงในแมปว่ามีกี่ตัวตอนเนี้ยเออเนี่ยแมปเลซี่การ์ดนี่ชื่อแมปเนี้ยเราซูมได้อะไรได้แล้วก็วิธีบอกตำแหน่งบอกตำแหน่งตัวเองในแมปเงี้ยบอกเพื่อนนะคนในกิลด์อะไรเงี้ยถ้าอยู่ด้วยกันกด P เนี่ยเห็นไหมกด P เนี่ยกด P เราไม่ต้องเปิดอันนี้ก็ได้เราปิงให้ดูเฉยมันจะบอกตำแหน่งเพื่อนจะเห็นคนในกิลด์จะเห็นเนี่ยโอ้ยกด N ดูก็ได้เนี่ยกด P แล้วปิงถ้าจะบอกตำแหน่งอื่นน่ะอยากให้เพื่อนไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยเราคลิกดับเบิ้ลคลิกขวาในแบบเล็กดับเบิ้ลคลิกซ้ายก็ได้ลองดูได้เนี่ยบอกเอ้ยไปตรงนี้นะไปตรงนี้นะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเงี้ยของมีแสงนี่วัตถุดิบอีกประเภทนึงราคาแพงพวกเนี้ยเนี่ยแต่เราต้องเก็บเทียร์2ใน3ให้ปลดล็อกก่อนให้เราพาทัวร์ก่อนว่าเป็นยังไงแล้วแบบแดงเป็นยังไงเออพาทัวร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะทัวร์ซะหน่อยไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งวัตถุดิบเห็นไหมแม้หมอบเต็มเลยเนี่ยเขาจะไปตีกันเนี่ยตอนนี้แดง21คนแบบเหลืองยังไม่น่ากลัวเท่าแบบแดงเนี่ยอันนี้เราต้องทะลุแบบเหลือง2แมปอะเนี่ยเราจะไปแบบแดงเนี่ยเดดเวนเราก็ต้องไปสโลทีก่อนนะต้องไปซ้ายบนเนี่ยถ้าขวาเนี่ยทะลุอุโมงค์เป็นแมปแดงแล้วก็แดงต่อไปเลยเทียร์7เนี่ยข้างในก็แดงเลยไปดูโมงตรงเนี้ยที่เป็นรูปดำๆตรงเนี้ยเห็นปะเราไปซ้ายก่อนอุ้ยเราไปด้านซ้ายบนก่อนให้ปลอดภัยก่อนขนของมีเห็นวัวขนของวัวนี่ต้องปลดล็อกให้ขี่ม้าขี่ไรให้ได้ก่อนนะไม่ต้องรีบใจเย็นขี่ลาไปก่อนนี่เขาฆ่าเล่นกันก็ดวลเนี่ยมึงไอ้แกเก็บตังค์ได้เฉยครับดูละนี่ไอ้วงแดงๆเนี่ยอย่าเข้าไปนะวง PVP เนี่ยไอ้แดงๆเห็นปะเป็นเฮลเกตข้างในมัน PVP กันได้เพื่อจะแย่งเหมือนเป็นดันประเภทนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยถามกันอีกทีก็ได้เนี่ยไอ้วงเหลืองๆเนี่ยมันจะบอกกันเป็น PVC โซนเนี่ยเห็นมั้ยมันจะเปลี่ยนให้เราเป็นหัวแดงแป๊บนึงเราต้องรีบออกตีได้อยู่แป๊บนึงเนี่ยแว๊บๆนะวิ่งผ่านเขาลากเราไปตีได้แต่ของไม่ตกแต่ก็ไม่ดีหรอกล้ม2นาทีอ่ะล้มอ่ะอย่าหาทำเล่นใหม่ยังไม่ควรเนี่ยไอ้รูเขียวมีทุกแมปเห็นมั้ยที่เป็นเทียร์4เทียร์5เห็นป่ะเนี่ยรูเขียวรูฟ้ารูทองเงี้ยต้องเข้าไปอันตรายเริ่มต้นอย่าพึ่งเดี๋ยวรีบเราพาไปชมก่อนแบบแดงเป็นไงแบบแดงนี่ไม่ควรเข้าเลยเริ่มต้นน่ะเอออย่าพึ่งรีบเลยตายของตกหมดตัวเลยนะแตกหมดเลยอ่ะต้องแปลกใจเขาเปิดแดงมาตีเราได้หรือเราเผลอเปิดธงมาเนี่ยก็ตียับเหมือนกันตียับตั้งแต่หน้าเมืองละโดนตียับๆเลยเนี่ยเราก็มาหาวัตถุดิบขายเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวค่อยไปแก๊สกันดูคลิปต่อไปเราได้ที่มันสอนวิธีหาเงินอะ100,000เนี่ยได้เนี่ยแม้มันจะเตือนเลยเราอย่ากด always นะมันจะเตือนไม่งั้นน่ะถ้าเกิดมีคนผลักเข้าไปมันจะเข้าเลยถ้ากด all way ก็คือเข้าตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีใบไอ้ป้ายแจ้งเตือนอย่างเงี้ยกดไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็กดเย็ดเอาถ้าเราจะเข้าตอนเราเข้าไปเราไม่ต้องกลัวก่อนเรามีโล่อยู่ได้สักพักนึงเลยอ่ะ10 20วิอะไรนี่แหละเนี่ยๆเรามีแดงเนี่ยๆในเนี้ยดูได้ว่ามีแดงกี่ตัวเนี่ยมันจะมีบอกอันตรายตายแน่นอนมีกระโหลกขึ้นอย่างเงี้ยเรดลีเจียนแบบเรดเวนการี่เนี่ยมีแดง3ตัวไม่รู้อยู่ตรงไหนรู้ตรงไหนเนี่ยอันตรายเรามีโล่อยู่ไม่เป็นไรแต่พอโล่หมดเท่าไหร่เมื่อไหร่นะตายแน่นอนแล้วมอนเท่ากับเทียร์6ดูแมปดูเทียร์แมปยังไงดูเทียร์แมปยังไงเดี๋ยวดูให้เทียร์แมปปลอดภัยจะถึงแค่เทียร์5เทียร์แมปจะมีเลขโรมันอยู่ข้างหน้าถ้าสังเกตนะในเมืองจะเป็นเทียร์1ใช่ปะเมืองเกิดจะเป็นเทียร์2เนี่ยสเต็ปคอร์สเห็นมั้ยมันมี II อยู่แล้วก็แฟกเจอร์กาวเมื่อกี้เทียร์3 II แล้วก็เนี่ย IV คือเทียร์4เนี่ยเทียร์4พอเริ่มเป็นเทียร์5ก็จะเป็นแมปเหลืองแล้ว
เทียห้าแบบเหลืองจะเทียห้าจะรู้กันเลยแบบเหลืองเทียห้าพอเทียหกจะเป็นแบบแดงเทียหกแบบแดงเทียเจ็ดก็แบบแดงเฉพาะแบบรอยัลเนี่ยทวีปล่างนี่คือแบบรอยัลนะที่เราอยู่ซูมออกให้หมดก็ได้เนี่ยดูทวีปย่างคือเดอะรอยัลคอนติเนนต์จะเรียกแบบรอยัลโซนรอยัลเนี่ยแบบเหลืองถึงแค่เทียเจ็ดมันจะมีแค่เทียเจ็ดถ้าอยากได้ไปเทียแปดสูงสุดของเกมเนี่ยคือเทียแปดถ้าอยากเทียแปดทำไงไปทวีปบนจ้ะทวีปบนจะเป็นแบบดำทั้งหมดทวีปบนจะเริ่มต้นตั้งแต่เทียห้าก็เป็นดำแล้วแต่ต้องทวีปบนนะเออแล้วก็หกก็เป็นแบบดำคือฆ่ากันได้เลยเจ็ดเงี้ยแล้วก็แปดเงี้ยเออคือฆ่ากันได้หมดเลยอย่าเพิ่งไปอย่าเย็นๆต้องรีบเพิ่งเล่นเงี้ยอะไรประมาณนี้นี่พาทัวร์ที่อังพาทัวร์ครับแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะป้อมทงเนี่ยส้มๆตรงเนี้ยนี่เป็นป้ายนะมันยึดป้อมไว้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับทงนั้นๆได้แล้วก็ได้แต้มทงด้วยแต้มทงเราไปขายได้เดี๋ยวพาไปชมมันไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราไม่มีทงอ่ะเข้าได้เราไปหลบได้เผื่อเวลาเจอหัวแดงอะไรเงี้ยทหารช่วยตีนะเซฟโซนได้อยู่ตรงเนี้ยไล่มามันอะไรมาเงี้ยแอบได้ตรงเนี้ยมันไม่ตีเราทหารไม่ตีเราแต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแพทใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงต้องรอดูอีกทีนึงค่อยอัปเดตอีกทีนึงโอ้ยมอนตีโอ้ยโอ้ยเจ็บเนี่ยอันเนี้ยมอนก็เท่ากับเทียแมปเลยนะแมปเทีย5มอนก็เทีย5ดันก็จะเป็นเทีย5ทั้งหมดอะไรเงี้ยแมปเทีย4ก็มอนเทีย4แมปเทีย3มอนเทีย3เราก็ควรไปตามเทียเราเล่นเราเพิ่งเล่นใส่ชุดเทีย2เราก็ควรไปแมปเทีย2หรือเทีย1เงี้ยเราไปเทีย2ได้สูงกว่าได้นิดนึงแต่ไม่ต้องรีบไปเทีย6อ่ะอันตรายเราฟาร์มเฟรมแมปธรรมดาก็ได้ฟาร์มเฟรมก็คืออะไรนะเก็บเฟรมที่เป็นค่าประสบการณ์อ่ะที่บอกว่าเกมนี้เรียกค่าประสบการณ์ว่าเฟรมใส่อันไหนเยอะความเชี่ยวชาญมันก็จะเยอะอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพากลับไปเมืองปกติก่อนวิ่งกลับก่อนนี่ก็เหมือนกันแล้วแต่สีไหนตีไว้นะเนี่ยสีอื่นก็มาตีได้สีตัวเองตีตัวเองไม่ได้เนี่ยไอ้ป้อมทงอ่ะหลบได้โดนแดงไล่มาก็แอบๆไว้ก่อนแล้วก็วิ่งหนีได้ถ้าเกิดเผลอเปิดธงมาแล้วก็เจอคนอื่นแล้วแบบเราต้องหนีอ่ะก็หนีเข้ารูนอนไปปิดธงได้แล้วก็รีบออกมาไม่งั้นโดนฆ่าเหมือนเดิมอยู่ดีก็ในนั้นก็เป็นแบบดำแต่แป๊บเดียวได้อยู่โอ้ยล่วงมีหัวแดงเห็นปะเนี่ยหัวแดงเงี้ยเนี่ยอันนี้ล้มเห็นไหมไม่ตายเวลาเช็คชุดก็อย่าลืมกด Y ครับต้องใส่เทีย 4.2 เองไอ้ IP 900 Item Power คือพลังโจมตีรวมของชุดอาวุธน่ะเขาแค่900เนี่ยอันเนี้ยล่ะอันนี้ 1,000 อันนี้ก็แรงอยู่ใส่เทีย 4เองแสดงว่าสเปคเขาเต็มแล้วนี่น่ากลัวก็ระวังไอ้เขียวๆคือดันโซโล่นะไอ้ถ้ำเขียวๆแบบเนี้ยลงไม่ได้เอ้าโดนตีเลยจะลงให้ดูซะหน่อยอย่าไปลงแบบเทียร์3ดีกว่าอู้อันตรายเกินป่ะแรงมากโดนทีตายกลับเมืองก่อนเดี๋ยวลงดันโซโล่ให้ดูดันนึงก็ปลาถั่วกลับเข้าเมืองก่อนเราต้องไปแบบเทียร์3แฟกเจอร์กาวรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตคาเมล่าหน้าจออ่าเราต้องไปแบบ13เวกเชอร์กาวหรือไปโปสเปกเตอร์โฮปก็ได้คนน้อยได้เหมือนกันคนขี้เกียจไปเราไม่ขี้เกียจไปได้คนน้อยๆดีแล้วก็ออกซ้ายล่างกดเอ็นดูแล้วก็ไปโปสเปกเตอร์โฮปก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้ถ้าขี้เกียจก็อยู่แบบเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหน้าเมืองเลยตีเลยนี่
หาแก๊สหนังที่แก๊สที่แก๊สวัตถุดิบอะนี่เราตีหนังเทียร์สองใช่ไหมเทียร์สองเทียร์หนึ่งที่แก๊สเทียร์หนึ่งสามารถแก๊สเทียร์สองได้เห็นไหมแก๊สได้สูงกว่าได้แค่เทียร์เดียวแล้วก็ถ้าเป็นเทียร์สี่ขึ้นไปจะแก๊สจุดไม่ได้จะแก๊สแบบสี่ธรรมดาได้อะไรเงี้ยแก๊สเทียร์สองได้มันจะช้าหน่อยแล้วถ้าเท่ากันหรือสูงกว่ามันจะแก๊สเร็วขึ้นเนี่ยจะมีตังค์900เอฟไฟเหมือนกันเลยเหมือนเริ่มต้นเลยเราต้องกด B ดูเนี่ยต้องเก็บให้ได้ 20% อ่ะเออถึงจะปลดล็อกนี่เทียร์3เรายังเก็บไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปเทียร์2เวลาแมปไม่ดูแมปยังไงตรงไหนเทียร์2เทียร์3มีเฉพาะแมปเทียร์3ที่มันมีบอกทวีปไอ้สีอ่อนอย่างเงี้ยข้างบนตรงเนี้ยจะเป็นเทียร์3เห็นปะรอบตรงเนี้ยเนี่ยดูง่ายๆสีอ่อนพอสีเข้มข้างล่างจะเป็นเทียร์2ทั้งหมดแบบมีเฉพาะเนี่ยแบบเทียร์2เทียร์3ที่มันจะแบ่งชัดเจนจะหาง่ายเนี่ยแล้วก็เดินหาวัตถุดิบหน่อยว่าไอ้หนังเนี่ยเกิดเยอะๆตรงไหนบ้างก็ได้เวลาจะแก๊สหาวัตถุดิบไปขายอ่ะสอนขายเราจะมีคลิปนึงทำขายเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราหาดันก่อนโซโล่มีหรือเปล่าเทียร์3เนี่ยเนี่ยตรงนี้ต้องเยอะเนี่ย 4-5 ตัวเนี่ยมายืนปั๊มได้เลยเกิดทีละ10วิกับทีกับทีนึงเนี่ยรอไม่นานระหว่างทางก็แก๊สไปด้วยหาตังค์วิ่งไปหาดันก่อนแฮกเจอร์กาวก็ปกติเราไปแต่ว่านี่อันนี้มีคนเอาธงมาอันตรายนะเนี่ยเกิดว่าเราจะใช้พรีเมียมเลยก็ได้ถ้าเกิดเล่นเลยนะถ้ามั่นใจกดใช้เลยเนี่ยกดยูสได้มันจะได้พรีเมียม3วันมันก็จะคูณเฟรมเนี่ยคูณเยอะเรายังไม่เจอดันเลยตอนเนี้ยมีคนลงเยอะแน่เลยอยู่ข้างบนหรือเปล่าอ่ะมอนในแมปก็ตีได้นะได้เฟรมได้อันนี้อยู่ได้เงินอยู่เนี่ยอันนี้เทียร์3หมดเลยเนี่ยเห็นไหมมีเลข3อยู่เนี่ยกลมๆแต่ดันอยู่ไหนก่อนอันนี้บอลเล็กอย่าเพิ่งรีบตีหรอกตียากเดี๋ยวล้มเสียค่าซ่อมเยอะอีกดันอยู่ไหนขอดันหน่อยเทียร์3หายดันยากจังร้านนี้คนมันเยอะมึงตอนนี้มันบ่าย2ของเขามีใครเห็นไหมดันอยู่ไหนนี่ไงจะแล้วอย่างเขียวๆเงี้ยลงม้าก่อนกดที่ประตูเลยถ้าให้ดีนะเราต้องปิดดันอะไม่ให้คนอื่นเข้ามาแย่งเข้ามาดูก่อนมีมอนปะมีใช่ปะวิธีปิดดันทำไงตีมอนตัวนึงก่อนให้เงินดรอปเนี่ยรอกูดาวด้วยนะแล้วลงมาตีกูดาวก่อนเนี่ยโอ้ยมีโล่ตีไม่ได้มีเนี่ยลงมาเก็บเงินตีมอนให้เก็บเงินได้ก่อนตัวนึงแล้วก็รอหน้าดัน2นาทีเนี่ยรอหน้าดัน2นาทีเนี่ยต้องเป็น 14.10 เนาะรอไปรอทำไมก็ถ้าเกิดมีคนลงมาหรือว่าเราสมมติเราอยู่แมปอื่นเงี้ยมีคนลงมามาแย่งดันเงี้ยเราได้เดินออกเลยไงหรือว่าถ้าเกิดแมปเหลืองแมปแดงถ้ามีคนมาแบบไล่ดันจะฆ่าเราเงี้ยเราเห็นมันลงมาก่อนอ่ะมันสกิลมันคูลดาวน์เราก็ขึ้นไปได้เลยเราหนีได้เลยเงี้ยมันจะปลอดภัยกว่าเราสามารถปิดดันได้แล้วมันหายจริงไหมเดี๋ยวรอ2นาทีเนี่ยพอครบเดี๋ยวเราจะวาร์ปออกไปดูว่าดันข้างบนมันหายไปไหมเนี่ยทำให้ดู
ว่าปิดเงี้ยปลอดภัยแล้วก็อย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยไปเลยได้ในเวลาลงดันโซโล่อ่ะไม่มีใครแย่งด้วยไม่ต้องรอแบบกลัวใครว่ามาแย่งแค่2นาทีเองไม่นานนั่งดูเฟซดูอะไรแป๊บนึงได้เลยพอสักครู่บ่อยากบ่อยากอีก1นาทีละเหลืออีก1นาทีรอสักครู่ดิสคอร์ดเราก็เสียงดังจังมีปิดเสียงดิสคอร์ดไปนะตั้งค่าไปลองพังคนเข้ามาเยอะจังปิดตรงสตรีมยังไงอ้าว10ละแป๊บนึงนะเออหมดสตรีมแล้วต้องเปิดโอเคก็ว่าเสียงที่คอร์ดดังเรื่อยเลยถ้าคนง้อขออ่าโอเคเนี่ย10นาทีแล้วเออเดี๋ยวเราออกให้ดูว่าดันมันหายจริงไหม2นาทีละเออไม่ใช่10นาทีเห็นไหมไอ้ทางลงเมื่อกี้หายไปแล้วไม่มีใครเข้ามาได้ละอันนี้นี่ปัญหาแล้วแหละต้องหาด้านใหม่ลงให้ดูหาก่อนมีเดี๋ยวนี้มั้งตรงไหนนอคนลงเยอะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ดันก็หายไปดีมอนในนี้ก็ได้ข้างนอกก็ได้นะได้เงินได้ต่างแต่เฟรมน้อยหน่อยข้างในจะดีกว่าหาดันก่อนเชี่ยนเชี่ยนนี่ไงเจอแล้วแต่เทียร์3เนี่ยเราไม่เป็นไรแต่เราสอนบิดไว้แล้วนะเทียร์3ไม่เป็นไรเลยเราไปเลยรอครูดาวแป๊บนี้เห็นไหมครูดาวยิงไม่ได้เดี๋ยวตายดันแต่ดันสีเหลืองอย่าพึ่งมันฆ่ากันได้นะพวกสีเหลืองอะแต่แบบเทียร์4ดีของไม่ตกนี่แหละเทียร์3ตายง่ายสบายกดอาหารก็ได้ถ้ามีมันรีเจนเลือดเร็วใช่ไหมโอ้ยตายมั้ยเนี่ยเราวิ่งต้องโยกหลบหน่อยเนี่ยปลดล็อกเนี่ยเวลามันขึ้นเตือนอย่างเงี้ยไม่ต้องกดเนี่ยมันเกิน 20% ใช่ไหมไม่ต้องกดเดี๋ยวตีไปอีกหน่อยก็ได้แล้วเก็บไว้แก๊สตอริ่งที่บอกอันนี้ย้ำหลายรอบเลยเนี่ยกดพลาดกันเยอะกดอาชีพเล่นเลยเนี่ยกดละแต่เทียร์2นะปีได้นะเทียร์3ลงง่ายได้ฟรีถ้าใครอยากลงดันกดรองเท้าได้พยายามฆ่าตัวเวทก่อนกดธนูตัวเวทอะไรเงี้ยมันตีแรงไอตัวแทงค์ตัวอะไรมันเนี่ยช้าไปไหนนะสายเวทเป็นท่าไวเริ่มต้นเล่นเวทก่อนก็ได้ลงดันหาตี้ลงดันก็ง่ายหาก็ควรหาแบบคนในกิลคนกิลไทยอะไรเงี้ยกิลฝรั่งมันแบบลูกเล่นมันเยอะไปกับฝรั่งอ่ะ
บางทีมันหลอกเราไปฆ่าก็มีต้องระวังเห็นไหมสบายเราก็เลือกทีละกลุ่มไม่ต้องลากหมดไปเปล่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยตีตัวพักก่อนเนี่ยไม่งั้นมันก็หิวนั่นแหละหิวแรงด้วยตีตัวเองก่อนอาหารเนี่ยเพิ่มดีเจนเลือด30นาทีอาหารอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงกดครั้งเดียวก็พอต้องกดบ่อยแต่ลงดันนี่ประมาณ10ถึง15นาทีก็จบแล้วหรือถ้าดันโซโล่5นาทีบางทีก็จบดันปาร์ตี้อ่ะจะนานหน่อยต้องหลบสกิลเนี่ยระหว่างรอคูลดาวน์หลบสกิลจะไม่ล้มอย่าไปยืนแช่ยิงแล้วก็วิ่งรอคูลดาวน์อะไรเงี้ยก็ฮีลตัวเองเริ่มต้นนะเนี่ยกระโดดระวังไอ้อ้วนมีเวทก่อนมีแรงนะหลบนะดีแรงแต่ก็ตายอยู่ดีหิวก่อนแล้วตีเคลียร์ลูกให้หมดก่อนต้องรีบตีบอสบอสมันจะมีแสงใต้เท้าเห็นปะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมีกล่องอยู่เก็บของได้เงี้ยแล้วก็เนี่ยตีเนี่ยก่อนพวกเนี้ยเนี่ยพอเคลียร์หมดแล้วมันจะไม่มาไงไม่งั้นถ้าตีก่อนมันจะมาหมดห้องทีนี้เราก็ดีเลยฮะแล้วก็วิ่งหลบไปหน่อยหลบไปคิวเยอะแต่อย่าลากไกลเกินนะเดี๋ยวมันหลุดตีใหม่เนี่ยลากวนเนี่ยอันนี้ดันเหมืองเขาเรียกดันเหมืองอยู่ในเหมืองดันมีไม่กี่ประเภทหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายนี่หลบเนี่ยโยนสกิลไปเรื่อยต้องรีบมีแรงนะเฮ้ยนะเห็นไหมไม่ยากเริ่มต้นเหมือนกันเลยเนี่ยชุดเทียร์สองพอเปิดกล่องนี่ได้ 1,000 กดใช้ถุงอันนี้ยังไงอันนี้ถุงเงินใช่ไหมนี่กดยุทธเลยมีเยอะก็มีให้ยุทธออกดได้มันเป็นแพทใหม่กดรัวๆได้ทีเดียวยังไม่จบนะนี่คือยังไม่ใช่บอสสุดท้ายเมื่อกี้บอสเล็กนี่ต้องหลบอ้อยต้องหลบไม่ทันแต่มันไม่ขยื่นนะหลบได้หลายตัวเกินรอตัวนั้นไปก่อนโอ้ยตัวเวทย่องมาดีตัวเวทก่อนปัญหาเยอะเวทมันแรงควรค่ายตายก่อนไปดึงแรงนี่ตายละโซโล่มันจะตีง่ายแต่ปาร์ตี้จะตียากมากต้องให้แทงตีก่อนเลยเนี่ยหลายอย่างเงินเก็บของเก็บให้หมดขายได้หมดแหละไม่ต้องรีบร้อนเ
ตัวไม่ต้องกลัวไม่ยากขนาดนั้นวิ่งหลบหน่อยต้องทยอยหลบบ่อยๆเนี่ยไฟมันจะเบิร์นดีอ่ะได้ละเป็นชิปเมนต์ละอ่าชุดอาวุธเทียร์2เนี่ยชุดฝ้ายเนี่ยๆหมดเกือบทุกสายแล้วมึงเหลือแต่ดาบเนี่ยนะเหลือแค่ดาบอ่ะที่ยังไม่ปลดเนี่ยดาบกับโล่แล้วก็ธนูแค่นั้นอ่ะชุดปลดมาแล้วเห็นปะว่าเราใส่อะไรเราใส่ที่เราบอกอ่ะมีเหล็กมีหนังเอ้ยมีผ้ามีหนังเงี้ยทีนี้เราก็ปลดบ้างปลดดาบให้มันปลดล็อกก่อนเนี่ยนะชั้น2โซโล่รู้สึกมันจะมี3ถึง4ชั้นเราไม่ชัวร์เหมือนจะใช่อ่ะแต่ถ้าเกิดปาร์ตี้จะมีถึงชั้น5แต่ว่าตีช้าเดี๋ยวดูเทียบกันดูช้าดาบอ่ะปลดล็อกเราก็ใส่เทียร์2น่าจะไอ้เทียร์3นะตีวันตายเนี่ยมีแต่กิ้วเนี่ยตีหมูไงก็ไม่รู้เนี่ยเทียร์2มันก็เลยตีได้อยู่พยายามเก็บทุกสเปกอ่ะให้ขึ้นเทียร์4ก่อนก็ได้เผื่อเวลาเจอกิลเจออะไรเขาจัดเซตให้จะได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ไม่เหนื่อยเกินด้วยจะได้ลองด้วยแต่ละชุดอ่ะมันบิ้วได้ไงให้ปลดอาชีพเมนต์ก่อนขาวิ่งแล้วก็สู้ได้ไม่ตายเงินเก็บไม่หมดเราไม่ได้เปลี่ยนชุดเนี่ยนี่แรงอยู่เนี่ยจริงๆเลิร์นนิ่งพอยต์ก็ปลดละเราไม่มีเลิร์นแล้วก็ไม่ปลดไม่จำเป็นจะได้10แต้มเลิร์นนิ่งพอยต์ก็ต่อเมื่อเนี่ยเราเล่นเดลี่โบนัสด้านขวาเนี่ยครบ 1,200 มันถึงจะให้เนี่ย Learning Point 10อันน่ะเนี่ยลองดูว่าเราดีครบแล้วเป็นไงคลิปและหรือไม่มันวิ่งไปก่อนเราวิ่งย้อนกลับให้มันรีได้นะไอ้ถ้าลงปาร์ตี้อย่ารีนะต้องวิ่งหาแทงวิ่งหลบเทียร์3ตีไม่ได้แรงมากแต่ก็ต้องหลบอ่ะได้แหละเกือบตายเล่นดาบเนี้ยแหละนี่เราก็ใส่สกิลไปมั่วๆมึงฮีลตัวเองก่อนถึงบอสเล็กอีกตัวหนึ่งโอ้ยของม่วงด้วยรอดไหมเนี่ยโอ้ยกระเด็นวิ่งหลบสกิลไปด้านหลังทันไหมไม่รู้เนี่ยเนี่ยต้องเปลี่ยนอาวุธนะเนี่ยแรงมากของม่วงด้วยไปฮะ
ตายจ้ะไปไหมเนี่ยหลบก่อนไม่ได้ต้องดีตายแน่เลยเกือบตายโอ้เกือบตายทำไงดีวะรองเท้าเราต้องใส่เราต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นเวทก่อนเวทแรงกว่าดาบยังไม่เวิร์กนี่ลองดูรอคุณดาวแป๊บเปลี่ยนอาวุธแล้วรอคุณดาวนะกดผิดรองเท้าวิ่งได้กดโล่ได้โอ้ยถ้าไม่ไหวก็ต้องหนีอ่ะแต่เวทเรามีสเปคไงเราตีเราเก็บมาแต่แรกใช่ปะใครจะชนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หายวิ่งปิดทางเอาใหม่เอาใหม่ไหมเกือบชนะแล้วตัวนี้ถ้าเจอตัวนี้ต้องระวังดีๆตัวอื่นก็ต่างกันอีกเอาใหม่ใหม่ใหม่วิ่งปิดทางวิ่งปิดชีวิตเปลี่ยนต้องหลบสกิลไปเรื่อยๆขึ้นขวาหลบไปเรื่อยๆวางวงไปเรื่อยๆน้องวิ่งให้ออกวงเนี่ยถ้าเกิดเป็นตีไกลมันยังวางวงได้ไงปะเผาเบิร์นมันได้เรื่อยๆอ่ะมานาหมดเฉยอ่ะโอ้ยยังไงอ่ะพวกมานางหมดก่อนวะเดี๋ยวนะนี่ก่อนโอ้ยโอ้ยดีก่อนเอาใหม่ใหม่มานางหมดจัดการใหม่ก่อนกดสกิลผิดหลายรอบเห็นไหมพลาดกันได้แล้วสกิลเนี่ยต้องหยุดดีมอนก่อนถึงจะไอ้นี่ลองคุณดาวแบบสกิลเอาไม่ยากเห็นนั่นแหละเมื่อกี้มานาหมด
นะแล้วเย้ฉันได้คิวแบบแค่เมื่อกี้อ่ะผิดจังหวะมานาหมดอะไรเงี้ยมันไอ้ทำได้เวทมันจะง่ายกว่าดาบมันตีใกล้อ่ะหลบยากเจอตัวแบบเนี้ยตัวกล่องม่วงอ่ะสีกล่องมันจะมีตั้งแต่เขียวไล่ลำดับจากต่ำไปสูงนี่หนังสือเขียวฟ้าม่วงทองเงี้ยถ้าทองก็ของดีมากเลยครับเล่ห์โหดมากเนี่ยเรากดได้เลยเนี่ยยุทธออมมันจะเพิ่มชุดเนี่ยเพิ่มเฟรมชุดเนี่ยกดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเกิดเราอยากกดที่ยังไม่กดเนาะเนี่ยกดก่อนยุทธก่อนเห็นไหมปลดล็อกละกดชุดเดี๋ยวนะกดอีกอันนึงนี่ปลดล็อกล็อกชุดก็กดอีกสักอันกดอาวุธยังเนี่ยอาวุธจะได้แหละได้แล้วเนี่ยได้แล้วอาวุธได้แล้วนะเดี๋ยวธนูเดี๋ยวไม่ได้เจอหนังสืออย่างนี้ทุกรอบนะเนี่ยชุดอาวุธเห็นไหมไม่ต้องรีบแล้วก็กดธนูเนี่ยจะกดละธนูกดเลิร์นนิ่งได้ถ้ามีแต้มก็เก็บ 5,000 เองเนี่ยเราเล่นธนูบ้างแล้วก็ไปต่อธนูก็ต้องระวังธนูยิงธนูได้เนี่ยบางทีไกลเกินโดนเยอะเกินก็ไม่ดีนะโดนเยอะกว่าตัวเวทน่าจะเซฟสุดช่วงแรกค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้เนี่ยระเบิดอันเนี้ยเราไม่เป็นไรนะมันจะฆ่าแต่มอนพวกระเบิดเนี่ยลากเข้ามนก็ได้ดูระเบิดเนี่ยปลดล็อกละเนี่ยได้หนังสือฟรีเล่มนึงเนี่ยครบ 1,200 เสร็จแล้วก็เราได้อะไร Learning Point เนี่ยได้ไปแล้ว10อันนะตอนแรกมี100เดียวชี้ผิดตอนแรกตรงนั้นมันเฟรมทองฮัลโหลเกือบแล้วเกือบโดนยิงต้องระวังฮัลโหลเปลี่ยนสกิลได้ยังไม่จบจันเลยดูดิสองชั้นอะดูระเบิดแล้วแต่ถนัดนะใครชอบอะไรเล่นให้ดูให้ปลดล็อกด้วยจะจบบอสแล้วของฟ้าเราเห็นบันไดตรงนี้จำได้เล่นมานานจะจำได้ลากมาก็ได้นะสะกิดมาหน่อยนึงจะได้ตัวอื่นจะได้ไม่มาร่วมเดี๋ยวเราจะเอาไม่ไหวกันก็เป็นเนี่ยไปของม่วงนี่หว่าทางขึ้นหรือว่าทางลงทางลงของฟ้าทางขึ้นของม่วงจำง่ายๆเนี่ยจะจบดันแหละดูยังไงว่าจบดันอย่าบอกข้างบนมันจะมีบอกหรือว่าอันนี้จบดันแล้วกล่องทองบางทีก็ยังไม่จบนะเนี่ยมันมีกลมแสงๆเนี่ยเห็นไหมหน้าห้องอย่างเงี้ยคือบอกว่าจบดันแล้วมันบอสสุดท้ายก็จบเสร็จก็วาร์ปออกกันเลยอู้ได้ตัวระเบิดด้วยยากพี่เป่งของม่วงด้วยลงดีดู
ยิงก็ต้องระวังเผื่อไปโดนบอสนะได้ดีใหม่ยากเกินเราเล่นเวทดีกว่าเราขูดาวแป๊บนึงถ้ามีพวกยาพิษอะไรก็ช่วยได้นะโอ้มีหนังสืออีกเล่มนี่หว่าเราต้องใส่ธนูก่อนเอ้ยธนูปลดล็อกแล้วปะเนี่ยครบพอดีเลยปลดล็อกชุดหมดแล้วใส่เทียร์3ได้แล้วแต่ละประเภทแยกสายได้แล้วเนี่ยค่อยไปซื้อก็ได้ไม่ต้องคราฟหรอกหาตังค์ไปซื้อเอาช่วงแรกๆแต่ถ้าคราฟแค่เทียร์2เทียร์3แบบเอาไว้ขายไว้ใช้อีกเรื่องนึงเออนั่นก็ได้พอได้อยู่โอ้ล้มเยอะค่าซ่อมแน่เลย 92% โอเคตอนนี้ต้องหลบระเบิดเห็นปะเหยียบนี่เกือบตายเลยนะเนี่ยเทียร์สูงเทียร์แบบชั้นสูงเจอตัวเนี้ยก็เป็นตัวท็อปของดันเนี้ยต้องวิ่งหลบถ้าไม่เหยียบก็จะรอดอยู่เนี่ยมันระเบิดแล้วโดนเพื่อนด้วยไงประเด็นอะเนี่ยดีเร็วอยู่นะเพราะว่าเป็นดันเทียร์3ก็เลยไม่เป็นไรเท่าไหร่เนี่ยคอยหลบดีๆเนี่ยระเบิดใหญ่ต้องหลบไอ้สีเหลืองๆอ่ะถ้ามันวางตอนแรกมันจะทำดาเมจแต่เราเหยียบได้นะมันแค่หนืดหลังจากวางแล้วอ่ะเหยียบได้อันนี้โล่กดไว้ก็ได้เย้ชนะแล้วเล่นง่ายเลยพอเทียร์3เนี่ยปิ้งปังอู้ได้ของที่ 4.1 ที่ 2แน่นี่ราคาเท่าไหร่ 20,000 แน่นี่ได้ถุงเงินแล้วก็กดใช้ซะเนี่ยยุดออก็ได้เนี่ยกดให้ 3,000 สบายดิได้ตังค์มา 6,000 แล้วสบายเอเอาทีนี้กดเอเอาดันจบเนี่ยตัวอย่างลงดันโซโล่เก็บสเปคให้ได้เนี่ยขึ้นเทียร์3หมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือดันใหม่นะเนี่ยปกติมันจะหายใช่ไหมเนี่ยพอเกิน2นาทีอ่ะนี่เราลงไปดูให้ดูนะเป็นดันใหม่ไหมมันชอบเกิดที่เดิมตำแหน่งเดินหาง่ายเห็นไหมคนละทิศเลยเนี่ยวีมอนเห็นปะล่ะเนี่ยวีมอนลงต่อก็ลงได้แต่นี้เราพอละเก็บให้ดูเฉยตัวอย่างนี่เป็นดันเหมืองสุ่มเจอขี่ม้ากลับไปซ่อมก่อนล้มเยอะเหลือเกินเอาของไปเก็บไปขายเนี่ยหน้าเมืองก็ได้แล้วไม่มีสีเรียดรีบๆก็อยู่เนี่ยหน้าเมืองชิวๆยังไม่ต้องรีบไปแบบเทียร์4เทียร์5อย่างเงี้ยต้องใจเย็นเล่นกับเพื่อนก็มาฟาร์มแก๊สไอ้พวกนี้ก่อนแล้วฟาร์มเงินแล้วก็มีอีกคลิปนึงอันนี้แนะนำน่าจะเท่านี้น่าจะครบแล้วมั้งครอบคลุมแล้วมั้งเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นน่าจะครบเนี่ยซ่อมของก็ซ่อมที่เดิมตรงนี้เรียบร้อยเออลืมสอนขายของเดี๋ยวก่อนสอนขายของพื้นฐานเนี่ยเวลาไปตลาดเนี่ยเข้าตลาดดูของแบบง่ายๆเนี่ยก็ไอ้นี่คลิปได้ทีเดียวจบพอได้ของวัตถุดิบมาหรือของที่ลงดันมาเนี่ยทำเงินทำทองเนี่ยคลิกที่ตลาดใช่ไหมเลือกแถบนี้แต่ของต้องซ่อมก่อนนะเนี่ยต้องซ่อมก่อนไม่ซ่อมขายไม่ได้เนี่ยเราก็เนี่ยถ้ามันหาไม่เจออย่างเงี้ยก็เนี่ยบางทีเรากดค้างไว้เราจะขายอะไรอันนี้ถ้าเราจะใช้เก็บไว้ก่อนมีเป็นหมื่นเลยนะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยไอ้พวกที่หนึ่งเงี้ยขายได้73บาทที่แก๊สเรายังต้องใช้เก็บไว้ก่อนวัตถุดิบเนี่ยคนขายเวลาดูราคาก่อนจะขายนะ
เนี่ยมันจะมีเซลออเดอร์เซลเลยก็คือราคาตั้งรับที่คนอื่นเขารับดูยังไงเนี่ยมันมีคนรับอยู่20บาทรับ 4,600 ชิ้นเนี่ยขายออกเป็นพันชิ้นกี่ชิ้นเป็นหมื่นชิ้นเนี่ยทุกชั่วโมงออกอยู่แล้วราคาดูได้ประวัติตรงนี้ดูตรงนี้ได้เนี่ยราคาถ้าไม่ต่างกันมากถ้าเราไม่ซีเรียส22 23เนี่ยถ้า20เนี่ยเราก็ตั้งเผื่อไปก็ได้เซลล์ออเดอร์เนี่ย22 23ถ้าอยากตั้งอยู่อันดับแรกสุดรีบขายก็เนี่ย22 21เนี่ยถูกกว่าบาทนึงหรือ22ก็ได้หรือถ้าซีเรียสก็ไม่ซีเรียสอ่ะขายไปเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้558ใช่ไหมถ้าเซลเลยได้507ต่างกันไม่เยอะแต่เราได้ตังเลยก็ได้หรือฝ่าย26กับ22เงี้ยเราก็ขาย26ดีกว่าใช่ไหม25ก็ได้อ่ะอย่างเงี้ย600 634เนี่ย500แล้วแค่ไปแก๊สหน้าเมืองมาขายเองหรือโยนเลยก็ได้เนี่ยรับเยอะมากดูดิคนรับซื้อเยอะเราไปแก๊สหน้าเมืองได้ตลอดเวลามันเกิดทุก10วิปั๊มเงินก่อนได้เลยช่วงแรกพยายามตั้งเซลออเดอร์หรือเช็คราคาด้านข้างก่อนเนี่ยกดลูกศรอย่างเงี้ยค้างไว้ทุกครั้งอ่ะเปิดบ่อยๆถ้ารีบก็เซลแค่นั้นเองบายออเดอร์คือคนรับซื้อก็คือราคาเซลแหละราคาเท่ากันเลย22ใช่ไหมเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเป็นราคาผู้เล่นรับซื้อเซลออเดอร์ล่าสุดเนี่ยถูกสุดนี่คือผู้เล่นรับซื้อก็ลดไปบาทนึงเงี้ยก็ได้ขายได้ก่อนถ้าไม่ซีเรียสก็เนี่ยบวกไป27บาทอ่ะเนี่ยดูดิเดี๋ยวราคาก็ขึ้นคนมันซื้อเยอะเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสอันนี้ลดลงไป26 25ก็ได้ต่างกันเยอะไหมเนี่ยเราซีเรียสอ่ะลดลงไปบาทนึงอ่ะจะได้ออกไวอีกอันนึง22กับ20เราก็ขาย22ก็ได้เพราะมันอันเดียวใช่ป่ะล่ะมีคนซื้ออยู่แล้วถ้ากับกองละ 29,99 อันเก็บให้เป็นกองก็ค่อยมาขายจะมองเห็นเงินมากกว่าเนี่ยเราก็ขายเดี๋ยวก็มีคนซื้อพอคนซื้อเสร็จจะมาที่ไหนจดหมายตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเข้ามาถ้ามีคนซื้อแล้วนะเราขายอะไรได้อีกขายอะไรดีเนาะเนี่ยรองเท้าเหล็กเหรอเนี่ยรองเท้าเหล็กเราใส่เดียร์3ได้เราต้องซื้อดอกเมื่อกี้ใช่ปะต้องซื้อเราก็ขายเดียร์2ดิถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อันไหนไม่ขายก็เอ้ยอันไหนไม่ใช้ก็ขายแค่นั้นเองแต่ถ้าเรากดพรีเมียมตรงเนี้ยมันจะลดภาษีพวกเนี้ยเนี่ยแท็กเนี่ย 6% ก็จะเหลือ 3% เหลือครึ่งนึงเลยราคาดีประมาณนี้แหละก็น่าจะจบแล้วแหละเป็นแบบคลิปพื้นฐานเลยเนาะมีอะไรสงสัยก็ก็ทักมาในเกมในดิสอะไรพวกนี้ได้ก็น่าจะหาได้อยู่แล้วของเราอะในทวิตอะไรก็ได้ทักส่วนตัวมาได้คุยเล่นก็ได้โอเคเลยเนาะจากกันไปด้วยอันนี้ละกันฮ่าฮ่าขายของเนี่ยน่าขายของโอเคขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรสงสัยก็ถามเด้อขอบคุณครับ